สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เราพบกันอีกครั้งค่ะเป็นครั้งที่4ของการแบ่งปันกับ PMAT กับดูเรียนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราทุกคน work from home ไม่ได้ทำงานแต่ว่ามีสาระความรู้ดีๆเสิร์ฟถึงบ้านค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับโค้ชแพทอาจารย์พัชรพันธ์ขุนวงศ์นะคะซึ่งท่านมีประวัติที่น่าสนใจมากเลยท่านเรียนจบHuman Resource Management จากศศินแล้วก็ทำงานทางด้าน HR โดยตรงเลยนะคะมาหลายปีแล้วก่อนหน้าที่ท่านจะมาเป็นวิทยากรมืออาชีพอะค่ะท่านอยู่ในตำแหน่งทำงานเกี่ยวกับ HR เลยนะคะอยู่ในแผนก HR ของ Chevron มาประมาณ18ปีแล้วท่านก็ยังเดินทางไปเรียนต่างประเทศนะคะเรียนในหลายๆประเทศแล้วก็เรียนในประเทศไทยด้วยใช้เงินการจากการเรียนเนี่ยค่ะใช้เงินไปเกินล้านบาทไม่ใช่ร้านแรกด้วยนะคะขอบอกค่ะแล้ววันนี้เนี่ยท่านมีสาระดีๆจะมาเล่าให้ฟังแล้วที่สำคัญคือที่อยากจะให้ท่านสังเกตก็คือโค้ชแพทอะค่ะท่านเป็นอินโทรเวิร์ตหมายความว่าไม่ค่อยชอบพูดคุยกับคนสักเท่าไหร่ค่ะเป็นคนที่ชอบทำงานเงียบๆอยู่กับตัวเองแต่เรื่องที่ท่านจะมาแบ่งปันวันนี้ค่ะเป็นเรื่อง effective meeting facilitation เป็นเรื่องของการประชุมยังไง communicate ยังไงในที่ประชุมให้ได้ผลลัพธ์ให้ work สุดๆแบบนี้ละค่ะตั้งใจรอฟังดีๆนะคะรับรองเลยว่าท่านจะได้สาระดีๆค่ะสวัสดีค่ะโค้ชแพทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันหวานเริ่มเลยค่ะรอฟังเลยเต็มที่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทาง PMAT แล้วก็ทางดูเรียนนะคะทั้งทีมงานด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์หวานบอกไปค่ะว่าแพทเนี่ยถ้าเทียบแล้วเป็นคนค่อนข้างจะอินโทรเวิร์ตสุดๆเหมือนกันนะคะก็คือว่าถ้าไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยก็คือจะเงียบๆไม่ค่อยออกไปพูดไปคุยอะไรนักแต่ว่าถ้าอยู่ในเวลางานหรือว่าต้องสอนเนี่ยก็จะเต็มที่เหมือนเป็นงานนะคะไม่แน่ใจว่าผู้ชมของเราในห้องมีใครเป็นแบบแพทบ้างไหมคะถ้าเกิดว่ามีใครเป็นแบบแพทนะคะขอกำลังใจขอเสียงหน่อยว่าแบบเหมือนกันค่ะบางทีแล้วก็ไม่ค่อยชอบพูดชอบคุยเยอะแยะชอบนั่งฟังค่ะก็ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเริ่มต้นจากการที่หาพวกก่อนเลยนะคะท่านที่อยู่ในซูมกับแพทนะคะช่วยกด1ให้แพทหน่อยได้ไหมคะว่าเหมือนกันเลยนะคะชอบฟังมากกว่าท่านที่อยู่ใน Facebook ค่ะช่วยกดหัวใจหรือว่ากดไลค์ให้แพทหน่อยนะคะว่าแบบพูดเดียวกันค่ะโอ้โหมากันเพียบนะคะรู้สึกดีมากเลยค่ะว่าพวกเดียวกันเยอะเลยนะคะก็ต้องขอบคุณทั้งทีมดูเรียนขอบคุณทั้งทีม PMAT นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอยากจะขอบคุณเจ้าโควิด-19 ด้วยค่ะเพราะว่าพวกเราค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ปัจจุบันวันศุกร์ช่วงนี้นะคะวันศุกร์ใกล้สิ้นเดือนพวกเราน่าจะกำลังหัวฟูกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าปิดยอดเนาะปิดปลายอาทิตย์มันจะมีอะไรเยอะแยะนะคะไม่รู้อีกกี่ประชุมที่กำลังรอเราอยู่ถูกไหมคะถ้าใครชีวิตเป็นแบบนั้นนะคะหรือเคยเป็นแบบนั้นหรือตอนนี้ขนาดนั่งหน้าจอก็หัวฟูนะคะเราช่วยกันกดหัวใจนะคะช่วยกันให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะคะแพทก็อยากเป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะคะแล้วก็เราจะได้มาเริ่มกันค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะหลักสูตร effective meeting facilitation หรือว่าแพทย์อยากจะมาแชร์เทคนิคดีๆค่ะที่แพทย์ใช้เองไม่ว่าจะเป็นการนำประชุมแล้วก็ใช้ทั้งตอนที่เราไปเข้าประชุมด้วยนะคะคือประชุมเยอะมากอะค่ะแล้วก็ทั้งเทคนิคที่ใช้เองแล้วมันเวิร์ครวมทั้งที่ต้องไปเข้าเรียนต้องไปมีโอกาสไปเข้าสัมมนาที่เขาจัดแบบคน 2-3 หมื่นคนเนี่ยเขาทำยังไงนะคะพวกนี้เป็นเทคนิคที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ได้ค่ะวันนี้ก็เลยเตรียมตัวเยอะมากๆนะคะที่จะมาแบ่งปันค่ะเพราะนั้นพวกเราพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะการคุยกับแพทถึงแม้ว่าจะอยู่หน้าจอเนี่ยค่ะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆเนาะแต่ว่าจะขออย่างนี้ได้ไหมคะว่าเรามีส่วนร่วมกันหมายความว่าเดี๋ยวแพทก็อาจจะขอให้พวกเรากดไลค์กดหัวใจกด1กด2กดกันมาเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยยังอยู่ด้วยกันนะนะคะจะได้แบบไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะว่าคุยกับกล้องมันก็จะเหงาสักนิดนึงได้ไหมคะถ้าได้นะคะเดี๋ยวเราซ้อมค่ะซ้อมค่ะว่าการคุยกันในชั่วโมงกว่าๆของเราเนี่ยจะเป็นการคุยกันแบบพูดคุยแบ่งปันแชร์แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถาม
คิดคำถามตอนไหนได้เนี่ยเขียนคำถามไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทางทีม PMAT นะคะทางอาจารย์หวานจะช่วยแพทเป็นช่วงๆมาช่วยตอบคำถามให้เพราะนั้นเราเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟเนาะคือคุยกันด้วยเช็คมีการทำอะไรร่วมกันนะคะเพราะนั้นตอนนี้เทสก่อนเลยค่ะท่านที่อยู่ในซูมค่ะกด2ค่ะสู้ๆนะคะเพื่อเป็นการเช็คว่าเราทำเป็นเนาะอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ท่านที่อยู่ใน Facebook ค่ะกดไลค์ค่ะกดไลค์นะคะจะได้รู้ว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะโอ้โหไวมากๆนะคะทุกท่านมีความพร้อมเป็นนักเลงคีย์บอร์ดกันมากค่ะเยี่ยมเลยนะคะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นค่ะแพทย์จะขออนุญาตแชร์สไลด์นิดหนึ่งนะคะสิ่งที่อยากให้ทำเลยนะคะเริ่มต้นเนี่ยค่ะก็คือว่าเมื่อกี้อาจารย์หวานบอกไปแล้วเนาะว่าแพทย์เนี่ยทำงานอยู่กับบริษัทเชฟรอนมา18ปีนะคะแล้วก็อยู่ในส่วนที่ดูแลเรื่องของทาเลนต์แล้วก็ดู6ประเทศในเชฟรอนเอเชียเซาท์นะคะสิ่งที่สำคัญมากๆที่อยากจะบอกคือว่าประชุมเยอะมากค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะประชุมในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะโดยที่บางทีเราต้องไปนำการประชุมที่เราไม่ได้เป็นหัวหน้าเขาอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีความยุ่งยากหรือถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในแผนกเราบางทีเรายังควบคุมได้เนาะแต่บางทีเราเป็นคนไปเข้าประชุมหรือต้องไปนำประชุมที่เขาไม่ใช่ลูกน้องเรามันก็จะมีความพิเศษทีนี้แพทย์อยากจะเช็คกับพวกเราก่อนค่ะว่าแล้วปัจจุบันเนี้ยประสบการณ์เกี่ยวกับการประชุมของพวกเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวแพทย์จะมีเครื่องมือนี้ค่ะเครื่องมือที่เรียกว่าเมนติมิเตอร์นะคะเดี๋ยวแพทย์จะแชร์สกรีนนะคะตอนนี้ค่ะอยากให้เราทุกคนนะคะเอาโทรศัพท์ขึ้นมานะคะเอาโทรศัพท์ขึ้นมานะคะสิ่งที่อยากให้ทำคือนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ทางทีมงานค่ะแพทย์รบกวนส่งลิงก์นะคะที่เป็นลิงก์สำหรับเข้ามาทำโพลนิดนึงค่ะว่าตอนนี้มันจะมีทั้งหมด3คำถามนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกกดจากลิงก์นะคะเข้าที่หน้าจอมือถือของคุณนะคะหรือในคอมก็ได้นะคะพิมพ์คำว่า www นะคะ menti.com เนี่ยค่ะแล้วใส่โค้ดค่ะ471038นะคะแล้วช่วยตอบคำถามทีแพทย์มีคำถามทั้งหมด3คำถามค่ะแล้วพอแต่ละท่านตอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าผู้ชมของเราทั้งใน Zoom แล้วก็ทั้งในที่ Facebook เนี่ยค่ะปัจจุบันเนี้ยมีชีวิตอยู่ในห้องประชุมเนี่ยกันสักกี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนนะคะอยากจะทราบค่ะตอนนี้เนี่ยที่หน้าจอของแพทย์จะเห็นเรียลไทม์เนาะว่าตอนเนี้ยประชากรส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะตอนนี้ตอบกันมา15ท่านแล้วนะคะ อยากให้ช่วยทำโพลอันนี้ให้หน่อยนะคะแล้วก็มีทั้งหมด3คำถามค่ะตอบเรื่องเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเนี่ยไปตอบคำถามต่อไปนิดนึงค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะประชุมลักษณะแบบไหนที่คุณรู้สึกว่ายี้มากๆไม่ชอบนะคะหรือว่าประชุมแบบไหนคะที่รู้สึกเราชอบมากเลยมันมีลักษณะยังไงนะคะท่านให้เวลาทำตรงนี้ประมาณสัก1หรือ2นาทีค่ะตอนนี้โอ้โหหลายท่านเริ่มตอบมา50กว่าแล้วนะคะโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะแวบนะคะเดี๋ยวจะกลับมาดูหน้าเนี่ยเดี๋ยวขอแวบไปดูคำตอบที่2ที่3นิดนึงนะคะตึงตึงว้าวขอ3คำประชุมที่คุณไม่ชอบมีลักษณะอย่างไรนะคะตัวนี้ค่ะเราเรียกว่า word cloudมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทันทีที่พวกเราพิมพ์กันค่ะมันก็จะดูหน้าตื่นเต้นหวือหวานิดนึงเนาะแต่ข้อดีคือมันไม่มีคำตอบตายตัวค่ะแต่ว่าถ้าเราสังเกตนะคะตัวที่มีตัวหนังสือตัวใหญ่ๆอะค่ะยิ่งตัวใหญ่เท่าไหร่แปลว่ามีคนพิมพ์ข้อความนี้เยอะมากแปลว่าคนส่วนใหญ่จะรู้สึกแบบนี้อย่างเช่นตอนนี้ถ้าหน้าจอเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้ข้อสรุปนี่ยืนหนึ่งมากเลยนะคะตัวใหญ่ตลอดนะคะใช้เวลานานนี่ตัวใหญ่ตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือเราก็จะเห็นค่ะว่าเนี่ยประชุมที่ไม่ชอบเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวแพทย์จะแวะไปดูคำถามข้อที่3นะคะแล้วถ้าแบบที่ชอบเนี่ยเป็นยังไงโอ้กระชับตรงประเด็นได้ข้อสรุปอันนี้เริ่มเห็นแววมาแล้วนะคะแต่ละท่านก็จะเริ่มตอบคำถามแต่ละคำถามตรงนี้แพทย์ให้เวลาอีกประการไม่เกิน1นาทีนะคะเดี๋ยวได้แค่ไหนแค่นั้นอยากจะให้พวกเราได้เห็นค่ะนะคะเดี๋ยวแพทย์จะกลับมาที่โอ้โหคนตอบมาเยอะมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมเลยนะคะ
เอาละน่าจะประมาณนี้งั้นขออนุญาตเอาได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะนอกเหนือจากที่แพทเตรียมเทคนิคต่างๆในการทำประชุมให้มีประสิทธิภาพอะค่ะแพทจะอยากให้พวกเราสังเกตเครื่องมือที่แพทใช้ด้วยนะคะว่ามันก็ถึงเป็นออนไลน์มันก็สามารถมีเครื่องมือที่เราสื่อสารกันได้ให้มันน่าสนใจมากกว่าแค่เป็นสไลด์หรือเป็นพูดคุยนะคะเอาล่ะเพราะนั้นตอนนี้จะขออนุญาตได้แค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวมาเช็คดูนิดนึงนะคะตัว result หรือว่าผลลัพธ์นี้เดี๋ยวแพทส่งให้ตามหลังนะคะว่าเป็นโพลจากพวกเราที่อยู่ในห้องนี้เลยนะคะเอาล่ะตอนนี้ค่ะถ้าเช็คจากห้องเราตอบประมาณ100คนนะคะ 25% ใช้เวลาในห้องประชุมมากกว่า 50% นะคะแล้วก็น้อยกว่าห้องประชุมเอาไม่ค่อยประชุมประมาณอีก 28% แต่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาถึง 20-50% นะคะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะคือ investment หรือคือการลงทุนที่พวกเราองค์กรของเราเนี่ยลงทุนไปกับเวลาในห้องประชุมเชื่อไหมคะว่าจากสถิติค่ะคนประมาณ 60-70% ที่ไปเข้าประชุมค่ะจะรู้สึกว่าประชุมเหล่านั้นมันไม่ค่อยเวิร์กและนั่นคือสาเหตุที่ทำไมวันนี้ค่ะแพทเลยอยากเอาข้อมูลดีๆมาแชร์พวกเรานะคะอันนี้เดี๋ยวเห็นคร่าวๆแล้วว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณ 20-50% ในห้องประชุมเนาะดีค่ะเดี๋ยวจะได้เอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้เลยนะคะในแอปมาดูคำถามถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยตอบมา97คนสังเกตเลยนะคะไม่มีข้อสรุปค่ะนานนอกเรื่องยืดเยื้อไม่ตรงประเด็นอันนี้คือจุดเด่นๆนะคะว่าอะไรที่เราไม่ชอบเราจะเห็นว่าตัวอื่นก็เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยแปลว่าเป็นอะไรที่พวกเราเนี่ยไม่ชอบเลยนะคะก็น่าจะไม่ต้องพูดเนาะบางทีแพทอยากจะมาบอกว่าประชุมที่ดีมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะแพทว่าพวกเรารู้ไอ้ประชุมที่ไม่ดีมันก็หน้าตาแบบที่เราเห็นเนี่ยนะคะอยู่บนจอเนี่ยค่ะก็ถ้าเราไม่ชอบแบบนี้ตอนเราไปนำประชุมก็อย่าทำนะคะเราก็เลี่ยงๆไปทีนี้มาดูซิว่าถ้าประชุมดีมันเป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นตึ้งก็น่าจะตรงกันข้ามนะคะตอบมา91ท่านประชุมดีก็คือมีข้อสรุปกระชับตรงประเด็นชัดเจนอันนี้ค่ะก็พอเห็นภาพนะว่าแพทว่าพวกเราเห็นตรงกันละค่ะว่าประชุมเนี่ยมันมีลักษณะยังไงเพราะนั้นเดี๋ยวตัวผลลัพธ์ของอันนี้เดี๋ยวแพทพอดาวน์โหลดแล้วแพทจะส่งเป็นไฟล์เป็นข้อมูลให้พวกเราอีกทีนะคะไหนๆก็เป็นการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็แหมต้องขอบคุณทุกท่านมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีปรบมือให้เลยนะคะปรบมือให้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวแพทจะขยับออกจากหน้าจอนี้ก่อนนะคะแล้วก็ส่งรีสาวให้ที่เริ่มทำแบบนี้ค่ะเพราะว่าอยากให้เราเห็นค่ะว่าจริงๆแล้วคนอยู่ในห้องประชุมเยอะมากแล้วก็ยิ่งมันไม่เวิร์กมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันไปทำอย่างอื่นดีไหมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะแพทเตรียมเนื้อหาที่เป็นเทคนิคนะคะแต่อยากจะบอกว่าเนื้อหาที่แพทให้เนี่ยสำหรับท่านที่อยู่ในซูมคอลกับเราเนี่ยนะคะอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยก็จะมีไฟล์จะได้ไม่ต้องกังวลค่ะว่าจะต้องมาคอยจดเพราะมันจะมีเนื้อหาที่บางอย่างเนี่ยแพทจะเน้นบางเรื่องเพราะเรามีเวลาแค่ประมาณชั่วโมงนิดๆเนาะก็จะเน้นจุดเด็ดๆก่อนแต่ว่าข้อมูลที่ให้เนี่ยค่ะให้เป็นข้อมูล reference อ้างอิงได้เผื่อวันหลังมีเวลานะคะก็จะได้มาดูแต่วันนี้คงไม่สามารถพูดรายละเอียดทั้งหมดได้เพราะว่ามันมีเนื้อหาเยอะจริงๆแต่แพทจะเน้นเอาแบบเด็ดๆนะคะเอาแบบกินแล้วชะงักนะคะแก้ปัญหาได้เลยถ้าอย่างนี้โอเคไหมคะถ้าโอเคช่วยพิมพ์โอเคให้หน่อยนะคะรู้ว่าประมาณนี้เนาะไม่ต้องเนื้อหาให้อยู่แล้วแต่ว่าเน้นนะคะเยี่ยมเลยค่ะมีโอเคมากันเยอะแล้วนะคะเอาล่ะตอนนี้ค่ะโอเคแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะเข้ามาที่เนื้อหาที่เตรียมไว้ให้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแพทเข้ามาที่ไฟล์ก่อนนะคะเดี๋ยวกำลังจะโชว์สไลด์ที่พวกเราได้รับไปเนี่ยค่ะตอนที่ระหว่างคุยกับแพทเนี่ยค่ะแพทก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องสนใจเหมือนกับไม่ต้องกังวลกับเอกสารมากนักนะคะเอกสารก็ทำแล้วเอาไปดูแต่ว่าทำงานร่วมกันบนจอดีกว่านะคะเอาละเดี๋ยวแพทจะโชว์หน้าจอแล้วนะคะขอเช็คนิดนึงว่าเห็นหน้าจอแพทหรือยังนะคะไม่ทราบว่าเห็นหน้าจอแพทไม่เอ่ยอ่ะ
อเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอเช็คนิดนึงนะคะว่าไฟล์มาหรือยังแพทแชร์หน้าจออยู่ค่ะเห็นหน้าจอแพทไม่เอ่ยนะพอได้อยู่นะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นจะลุยแล้วเนาะทีนี้จะลุยแล้วนะคะ อย่างที่บอกค่ะว่าประชุมเนี่ยประชุมไอ้เจ้า effective meeting ประชุมที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงก็เอาแบบง่ายๆตรงๆเลยเนาะ effective ก็แปลว่าคุ้มค่ามันเวิร์กนะคะประชุมที่ดีก็คือแปลง่ายๆตรงๆก็คือประชุมที่มันได้ตามเป้าหมายมีเป้าประสงค์มีจุดประสงค์อะไรของการประชุมก็ใช้ได้แล้วก็ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดมันไม่จำเป็นว่าต้องใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะบางทีใช้เวลานานก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันต้องมีประสิทธิภาพหมายความว่ามันต้องคุ้มค่ากับเวลาหรือทรัพยากรหรือคนที่เราใส่ลงไปเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เทคนิคที่จะให้คือทำยังไงให้มีติ้งของเรามันเวิร์กนะคะมันมีบรรลุเป้าหมายได้แล้วก็คุ้มค่านะคะโดยที่เนื้อหาหลักๆก็แพทอยากให้มองเห็นแบบเป็นองค์รวมนะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแพทจะไปแล้วเนาะว่ามีติ้งอีเฟกตีฟก็คือบรรลุเป้าหมายแล้วก็ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือว่ารีซอร์สคนต่างๆนะคะเอาละทีนี้พอรู้ว่ามันคืออะไรแล้วนะคะแพทจะขยับไปว่าแล้วมันสำคัญยังไงนะคะบอกประโยชน์เลยซึ่งแพทคิดว่าไม่ต้องพูดเยอะหรอกเจ็บคอเพราะว่าพวกเราแค่เมื่อกี้ที่ตอบกันมาก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าถ้ามันไม่เสียเวลาไม่ยืดเยื้อไม่นอกประเด็นเนี่ยมันก็น่าจะมีประโยชน์เพราะฉะนั้น effective meeting อะค่ะประชุมที่ดีเนี่ยมันน่าจะช่วยให้เราเซฟเวลาได้นะไม่ยืดเยื้อเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่สำคัญนะคะแล้วก็เซฟมันนี่เซฟเงินแน่นอนเนอะถ้าลงทุนเวลาเอาคำนวณเงินเดือนแต่ละท่านลงไปเนี่ยโอ้โหมหาศาลมากแต่มันต้องลงทุนและคุ้มนะคะแต่แพทอยากให้ดูตัวสีแดง2ตัวก็คือว่าตัวนี้เป็นโอกาสที่บางทีเราไม่ค่อยได้นึกถึงนะคะก็จะบอกว่าในการประชุมที่ดีอะค่ะบางทีมันมีไอเดียดีๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราหมายถึงว่าได้มีโอกาสแบบถ้าไม่ประชุมมันก็ไม่เจอตรงนี้เนาะก็เลยทำให้เราได้โอกาสดีๆค่ะเพราะฉะนั้นประชุมที่ดีมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกอันนึงค่ะตอนที่แพทอยู่ที่เชฟรอนหรือว่าตอนที่ประชุมเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งคือเราจะมีโอกาสสปอตทาเลนต์หมายความว่าจะเห็นแววค่ะว่าในห้องประชุมเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าใครแววดีใครมีลักษณะที่เป็นผู้นำนะคะแล้วก็ใครที่มีแววที่รู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยน่าจะใช้งานได้ดีนะคะฉลาดหลักแหลมถามเยอะออกไอเดียดีพวกนี้มันเหมือนแบบเป็นจุดที่เรารู้เลยว่าเราจะไปพัฒนาเขาต่อยังไงหรือว่าใช้งานเขาแบบไหนนะคะก็อยากให้เราประชุมแล้วไม่ใช่แค่เซฟตังค์เซฟเวลาแต่ใช้โอกาสให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมเล็งหาคนมีแววนะคะแพทใช้ประชุมในการที่ให้พวกไฮโพเทนเชียลหรือว่าคนที่มีศักยภาพได้โชว์ด้วยนะคะเราก็ใช้ตรงนี้ได้เต็มที่นะคะใครเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยว่าอันนี้ดีนะคะช่วยกดไลค์มาเป็นกำลังใจนิดนึงเนาะหรือว่าพอเห็นภาพแล้วนะคะอันนี้คือ what กับ why ค่ะตอนนี้แพทจะไป how แล้วทำยังไงล่ะพูดมาซะเยอะแล้วอาจารย์แพทนะอยากรู้วิธีแล้วอะนะคะก็อยากรู้วิธีก็เดี๋ยวมาเข้าวิธีเดี๋ยวแพทจะบอกภาพรวมก่อนนะคะแล้วแพทจะเจาะทีละจุดแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเนื้อหามันเยอะเพราะปกติต้องสอนกันเป็นวันต้องมีการฝึกเวิร์กช็อปตลอดแต่ว่าวันนี้จะเอาแบบตัวไฮไลท์มาให้นะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมเดี๋ยวเราดูกันเลยนะคะอันนี้ค่ะ Beyond Effective Meeting คือไม่ใช่แค่ประชุมนะคะสำหรับแพทนะคะแพทวางโมเดลแบบนี้ค่ะเดี๋ยวแถวถัดจากอันนี้แพทจะเผื่อว่าจันหวานหรือทีมเห็นมีคำถามหรือมีอะไรก็บอกได้นะคะตอนนี้ค่ะแพทมองอย่างนี้ค่ะถ้าประชุมดีมันเหมือนมีเป้าเรามีเหมือนที่บอกว่าเราต้องมีเป้าประสงค์หรือจุดประสงค์ชัดเจนแล้วเรายิงถูกเป้านะคะเพราะนั้นการประชุมนะคะแพทก็เลยแบ่งออกเป็นลักษณะแบบเป็นเป้าแล้วก็มีทักษะที่ทำให้เราได้ตามเป้านะคะจะขออนุญาตพูดภาพรวมเร็วๆก่อนนะคะเพราะว่าปัญหาหนึ่งที่แพทเจอว่าเวลาที่เราประชุมแล้วมันไม่เวิร์กมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสโดยรวมเราไปโฟกัสเป็นแค่บางจุดนะคะเพราะนั้นอันแรกเลยนะคะต้องรู้จัก4 P นะคะซึ่งเดี๋ยวแพทลงรายละเอียดแต่ละตัวนะคะอันนี้พูดให้เห็นภาพรวมก่อนว่าเราจะคุยอะไรกันบ้างนะคะ4 P คือเราต้องเข้าใจหลักการ principle หลักการของการประชุมที่ดีต้องอยู่ในใจเราตลอดนะคะ mindset ของเรานะคะ2คือต้องรู้ purpose หรือจุดประสงค์ของการประชุมชัดๆ3คนเข้าประชุมเนี่ยแพทใส่สีแดงเลยเพราะว่าประชุมมันจะ work ไม่ work เนี่ยเตรียมตัวดียังไงแต่ถ้าคนเข้ามันไม่ใช่
มันก็ไม่ใช่ค่ะนะคะเพราะนั้นมันเป็นแบบสิ่งสำคัญมากๆแต่เราจะมีวิธีการจัดการคนเหล่านี้หรือวิธีการจะเชิญนะคะและสุดท้ายคือ process กระบวนการประชุมค่ะทำยังไงให้ประชุมแล้วมันมีประสิทธิภาพนะคะเอาละนะถ้าอย่างนั้นอันนี้คือ 4P ที่เป็นภาพกว้างๆนะคะในแต่ละอันเนี่ยค่ะอันนี้แพทไปเร็วแค่จะให้เห็นว่ามันมีรูปแบบแล้วก็มีทักษะอันนี้คือจะบอกว่าคุณถือแค่ชาร์ตเนี้ยค่ะแผ่นเนี้ยไป1แผ่นเวลาจะประชุมทีทำให้ครบแล้วก็ใช้งานได้แล้วค่ะเนาะเพราะฉะนั้นค่ะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเข้าไปทีละอันนะคะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะแต่ละเรื่องเนี่ยแพทจะหยุดให้มีการถามตอบได้เผื่อว่าอันไหนไม่เคลียร์นะคะแล้วก็อาจารย์หวานค่ะถ้าเกิดว่าช่วงนี้มีคำถามหรือมีอะไรก็บอกพี่แพทได้เลยนะคะเอาล่ะตอนนี้เราเข้าไปอันแรกก่อนหัวใจสำคัญตัวในสุดนะคะของการประชุมที่ดีค่ะคือเราต้องเข้าใจหลักการเราต้องเข้าใจ principle หลักการค่ะหลักการนี้มี4ตัวนะคะ4ตัวคือแบบนี้ค่ะทุกๆการประชุมคือการประชุม1ต่อ1อันนี้อยากให้จำไว้เลยสำคัญที่สุดกับข้อนี้สำหรับแพทเนาะเราประชุมกับใครอะคะเราต้องโฟกัสว่าให้เขาต้องการอะไรเขาเป็นใครเขาสื่อสารแบบไหนสนใจอะไรถึงแม้ประชุมจะใหญ่แค่ไหนมีคนเป็นร้อยเป็นหมื่นคนแต่เวลาที่เราคุยหรือเราประชุมมันเหมือนกับเราเหมือนแพทกับคุณทีละคนทีละคนทีละคนนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันตำแหน่งหน้าที่เดียวกันก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องโฟกัสว่าคนที่เรากำลังจะคุยด้วยตอนเนี้ยเขาต้องการอะไรทำยังไงเขาถึงจะได้ช่วยสนับสนุนให้เราได้ตามเป้าของประชุมแล้วก็เขาจะได้อะไรจากอันนี้ออกไปคิดเป็นทีละคนทีละคนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาประชุมจริงๆคนเยอะไม่ดีเยอะมากยิ่งทำให้เราจัดการได้ลำบากแต่จำไว้เลยนะคะทุกครั้งที่ประชุมมันคือเรากับเขาค่ะทีละคนทีละคนมีกี่คนก็ขยับไปนะคะอันนี้สำคัญมากเป็นหัวใจนะคะถัดจากนั้นค่ะแบบที่สองเราต้องชัดนะคะเราต้องชัดมากๆว่าประชุมนี้จุดประสงค์อะไรเพราะถ้ามันชัดถ้าเรามีจุดประสงค์ชัดมันจะทำให้การตัดสินใจในห้องประชุมง่ายขึ้นค่ะเหมือนกับเมื่อกี้เนี้ยที่พวกเราบอกว่าประชุมมันยืดเยื้อนอกประเด็นไม่ตัดสินใจไม่สรุปมันเป็นเพราะว่าคนจัดประชุมก็ไม่เคลียร์ตั้งแต่แรกค่ะว่าจะเอาอะไรนะคะเพราะนั้นต้องยิ่งชัดยิ่งตัดสินใจง่ายก็จะลดปัญหาที่เราเจอนะคะต่อไปค่ะการเตรียมตัวนะคะตามสุภาษิตไทยเลยค่ะเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งของพวกเราเนี่ยถ้าเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่า 80% ค่ะเดี๋ยวแพทย์จะบอกวิธีการเตรียมตัวด้วยนะคะแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับหลายคนรู้สึกว่าไม่มีเวลาเตรียมตอนนี้อยากให้เตรียมเพราะว่าถ้าเตรียมเนี่ยมันจะไปเซฟเวลาในห้องประชุมเยอะมากนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ co-create อันนี้ก็จะเป็นหัวใจอันหนึ่งนะคะว่าคนนะคะจะสนับสนุนสิ่งที่เขามีโอกาสร่วมสร้างด้วยถ้าเขาได้ออกไอเดียถ้าเกิดว่าเขาได้เราไปถามเขาแล้วเขาเสนอแนะเราเอาพวกนี้มาปรับมาเข้าเวลาที่อยู่ในห้องประชุมเขาจะช่วยเราค่ะเพราะว่าอะไรที่เรา co-create เนาะช่วยกันสร้างช่วยกันทำมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วก็อยากจะสนับสนุนเราค่ะอันนี้ค่ะคือ4หัวใจในสุดนะคะวงในสุดคือหลักการที่เราจะประชุมได้ดีแล้วอยากจะให้เหมือนกับคนที่จะดันประชุมอะค่ะนึกถึงตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราคิดถึงคนทีละคนจุดประสงค์เราชัดไหมนะคะเราเตรียมตัวข้อมูลพร้อมหรือเปล่าแล้วก็ให้โอกาสคนที่เข้าประชุมเขาได้มีส่วนร่วมในการที่ดีไซน์หรือว่ามีไอเดียเพิ่มเติมไหมนะคะอันนี้คือหัวใจจันหวันค่ะพี่แพทขออนุญาตเช็คกลับนิดนึงค่ะว่ามีคำถามหรือว่ามีอะไรช่วงนี้ไหมคะสำหรับตอนนี้ค่ะก่อนที่พี่แพทจะไปต่อค่ะพอดีพี่พยายามไม่กด Facebook เดี๋ยวมันแทรกกันไม่กดอะไรเลยเพื่อให้ตรงนี้สมูทสุดค่ะค่ะโค้ชแพทค่ะตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นต่อได้เลยค่ะพี่ไปต่อเนาะถ้างั้นอันนี้ค่ะมันเป็นในสุดที่อยากให้เราถือไว้ตลอดนะคะถัดจากนี้ค่ะจำได้ไหมคะเราบอกว่าเรามี 4P เนาะเพราะนั้น P ตัวถัดไปซึ่งสำคัญมากๆค่ะ P purpose หมายความว่าที่เราบอกว่าเราต้องเคลียร์ว่าเราจะเอาอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องคิดว่าประชุมของเราเนี่ยเรามีความตั้งใจอะไรเพราะเราอยากให้พวกเรารู้จักการประชุมเนี่ยจริงๆจุดประสงค์การประชุมมันมีประมาณ3อย่างหลักๆนั้นต้องเลือกก่อนว่าไทป์ของการประชุมหรือวิธีการประชุมจุดประสงค์เนี่ยหลักๆแล้วอะค่ะมีไม่เยอะเลยนะคะแบบแรกค่ะประชุมเพราะว่าต้องการให้เราได้ตัดสินใจอะไรสักอย่างแบบที่2ค่ะ discuss เพื่ออภิปรายพูดคุยออกไอเดียแบบที่3เพื่อส่งมอบข้อมูลต่อคำถามแล้วก็แบบที่4ค่ะคือ
รวมๆนะคะแพทพูดภาษาสุภาพคือรวมๆนะคะรวมๆกันทุกอย่างเลยนะคะเกาเหลารวมนะคะแต่จะบอกว่าภาษาไม่สุภาพคือมั่วค่ะนะคะเพราะนั้นคือถ้าให้ดีนะคะขออยากให้โฟกัสที่ประชุมของเราเนี่ยเราจะเอาอะไรแน่เราอยากให้เข้าไปแล้วออกมามันมีการตัดสินใจอนุมัติเราก็ต้องโฟกัสไปทางนั้นหรือเราอยากให้เป็นเพื่อดิสคัสพูดคุยออกไอเดียเช็คว่าเวิร์คมั้ยไม่เวิร์คเราก็ต้องประชุมแบบนั้นนะคะเพราะการเตรียมตัวของแต่ละแบบไม่เหมือนกันหรือว่าเข้าไปเพราะเราอยากจะมีเรื่องใหม่ๆมี policy ใหม่ๆมีสิ่งที่อยากจะแจ้งทุกคนแล้วก็ให้โอกาสเขาได้ถามอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้แต่ที่เราเจอทุกทีค่ะมันจะเป็นแบบตัวที่4ค่ะคือเหมารวมๆเรียกคนมาเยอะๆนะคะและตัวนี้แหละที่มันทำให้ยิ่งคนเยอะก็ยิ่ง manage ลำบากแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้ต้องมีส่วนร่วมในทุกๆตอนเนี่ยค่ะนั่นคือทำไมคนยกโทรศัพท์มาเล่นทำงานอื่นไม่คุยกันนอกรอบอันนี้คือส่วนหนึ่งเพราะว่าเราไม่ชัดท่านบอกเลยนะคะแค่แก้จุดนี้จุดเดียวเอาให้ชัดว่าประชุมนี้จะเอาอะไรนะคะแล้วถ้าจะให้ดีแยกประชุมเลยค่ะอันนี้ดิสคัสสำหรับหอกไอเดียแยกไปเป็น1ประชุมจะแอปพรูฟ1ประชุมแยกจะให้ข้อมูลถามตอบ1ประชุมแยกอันนี้เอาให้ชัดก่อนเพราะว่าถ้าชัดปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะทำให้คนที่เข้ามาเขาก็รู้ตัวด้วยแต่สิ่งสำคัญสุดนะคะต้องตอบคำถามก่อนจะจัดประชุมเนี่ยต้องตอบคำถามแรกให้ได้ก่อนค่ะคำถามแรกคือเราต้องมีประชุมไหมคะประชุมครั้งนี้มันจำเป็นไหมอันนี้ต้องตอบก่อนเลยค่ะเพราะว่าไม่จำเป็นว่าทุกครั้งเราต้องจัดประชุมถึงจะเวิร์กเนาะไม่ประชุมก็ได้เลยอยากจะให้เราเห็นนะคะว่าต้องตอบคำถามแรกก่อนถ้ามันจำเป็นต้องประชุมค่อยไปต่อแต่ถ้ามันไม่จำเป็นต้องประชุมแล้วเรายังได้จุดประสงค์ของเราหาวิธีอื่นได้ส่งเป็นเมลได้ไหมไปกินกาแฟกันแล้วคุยก็ตัดสินใจได้ไหมมันจำเป็นต้องประชุมไหมเนาะเพราะว่าทุกๆครั้งที่ประชุมมันคือการที่เราเอารีซอร์สมาวางเยอะแยะนะคะอันนี้คือเลือกประเภทค่ะเลือกให้ได้ชัดๆมีประชุมเล็กย่อยๆเล็กๆแต่ประเด็นน้อยนะคะหรือว่าไอเดียสำหรับแต่ละประเภทน้อยดีกว่าประชุมยาวและมีทุกอย่างรวมกันค่ะเพราะว่ามันจะไม่โฟกัสค่ะอันนี้คือเทคนิคหลักๆ คือเลือกก่อนค่ะว่าเอาแบบไหนถ้าคุณเลือกประเภทได้จะมีประโยชน์มากๆค่ะทีนี้นั่งฟังแพทมาเฉยๆนะคะก็อาจจะแบบเอ๊ะแล้วยังไงเลยอยากจะที่เราคุยกันเนาะอยากให้มันเป็นการทำงานร่วมกันตอนนี้ค่ะทุกท่านค่ะแพทอยากให้หยิบกระดาษมาสักแผ่นนึงนะคะใกล้มือโพสต์อิทหรืออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเพราะว่าแพทอยากให้เราลองทำไปพร้อมแพทค่ะเวลาที่เราเตรียมประชุมว่ามันคืออะไรเนี่ยแพทมีแบบฟอร์มง่ายๆนะคะที่จะให้เราทำค่ะเราทำร่วมกันเลยเดี๋ยวแพทไปทำตรงนี้ประมาณสักคิดเร็วๆประมาณสัก3นาทีนะคะลองนึกภาพอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราจะต้องจัดประชุมครั้งถัดไปนะคะจัดประชุมครั้งถัดไปเนี่ยเราช่วยกรอกเร็วๆนะคะตรงส่วนที่เป็นสีน้ำเงินนะคะว่าประชุมนั้นชื่ออะไรจะจัดเมื่อไหร่ที่ไหนเอาเท่าที่เราทำได้นะคะแล้วก็จุดประสงค์เมื่อกี้นะ purpose เนาะจุดประสงค์ของการประชุมเราอยากจะยังไง approve ไหมขอ approve หรือขอแจ้งหรือยังไงนะคะจุดประสงค์ไม่ควรจะเยอะเพราะอย่างที่บอกว่ายิ่งเยอะยิ่งต้อง managelำบากคนจะเข้าถ้ามันเป็น approver ใครเป็นคนต้อง approve ไหมถ้าคุยใครจะเป็นคนคุยนะคะแล้วก็ลองเลือกหัวข้ออเจนดามาสัก 2-3 อเจนดานะคะตัวสีแดงที่บอกว่าแต่ละอเจนดาใช้เวลาเท่าไหร่ใส่ได้ใครเนี่ยยังไม่ต้องทำตอนนี้เอาแค่ให้เรานึกคร่าวๆก่อนค่ะนะคะเพราะว่านั่งฟังไปเฉยๆมันอาจจะไม่ได้อรรถรสฉันอยากขอให้เวลาสัก2นาทีอ่ะตอนนี้ทุกท่านค่ะหยิบกระดาษนะคะหยิบปากกาใกล้ตัวขึ้นมาค่ะแล้วลองนึกซิมีตติ้งที่จะเข้าถัดไปเนี่ยกรอกแบบฟอร์มง่ายๆอันนี้ให้หน่อยค่ะใช้เวลาแค่2นาทีค่ะถัดจากนี้ไปเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเวลาเตรียมประชุมจริงๆอ่ะมันไม่ได้ยากนะคะแล้วใช้เวลาแค่นี้ค่ะดราฟแรกค่ะขออนุญาตให้พวกเราได้ลองทำไปด้วยกันนะคะให้เวลา2นาทีค่ะลองเลยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยลองใช้แบบฟอร์มเนี่ยง่ายๆค่ะให้เวลาเริ่มเลยนะคะอยากให้ทำไปด้วยกันค่ะเพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆแล้วก็ทำให้เราแพลนที่เหลือได้ง่ายขึ้นค่ะ2นาทีค่ะเริ่มเลยให้แต่ละท่านได้ลองทำด้วยนะคะทั้งที่อยู่ในห้องแล้วก็อยู่ใน Facebook ด้วยนะคะหยิบกระดาษมาเลย
ลองดูค่ะเอาคร่าวๆเท่าที่เราพอนึกออกนะคะจะพยายามหาเพลงเปิดให้ก็กลัวจะรบกวนให้เวลาพวกเราดีกว่าค่ะเหลืออีกสัก30วินาทีนะคะเอาเท่าที่ได้ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเอาเท่าที่ได้ค่ะให้แพทอยากให้ได้ฟิลนะคะว่าเวลาเตรียมประชุมเนี่ยมันคือการตอบคำถามพวกนี้ง่ายๆเราก็จะได้เพอร์เพสชัดเจนเนาะนึกถึงคนนึกถึงว่าเราอยากจะคุยอะไรบ้างค่ะพอได้ไอเดียเนาะถ้าใครลองทำตรงนี้แล้วเมื่อกี้พอได้นะคะกดโอเคมาอีกทีค่ะถ้าใน Facebook ค่ะกดไลค์แพทหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าโอเคยังทำกันอยู่ยังได้ประโยชน์อยู่นะคะเอาละค่ะอาจารย์วันคะมีคำถามอะไรเข้ามาในเฟซหรือว่าในห้องช่วงนี้ไหมคะมีไหมคะตอนนี้มีคนร่วมกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะแต่ยังไม่มีคำถามค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นให้ทำนะคะค่ะเอาละถ้าอย่างนั้นก็พอได้ไอเดียเนาะคือแพทให้เครื่องมือพวกนี้ไว้แล้วก็แพทมีไฟล์ที่เป็น Excel นะคะสำหรับกรอกข้อมูลจริงๆอันนี้มันเป็นสไลด์ให้เราได้ลองทำนะในห้องนี้แต่ว่าแพทมีสไลด์ที่เป็น Excel มี Excel ให้เอาไปกรอกใช้ได้จริงเลยนะคะยินดีให้ใช้เลยจะได้เอากลับไปทำต่อได้มันเวิร์กมากๆนะคะเอาล่ะเมื่อกี้เราบอกว่าเรามี 4P เนาะเรามี principle หลักการนะคะที่ต้องจำเสมอๆนะคะ2คือเราต้อง purpose ชัดต้องชัดเจนต้องเคลียร์นะคะต่อไปค่ะแพทจะชวนเราไป P ที่3ค่ะที่บอกว่าเราจะ make หรือ breakเจ้าการทำงานประชุมให้มันเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยอยู่ที่ข้อนี้ค่ะคือ people อันดับแรกเราต้องเลือกคนที่ใช่เท่านั้นมาเข้าห้องประชุมคนที่ใช่แปลว่าเข้ามาแล้วมันส่งผลดีกับประชุมแล้วก็ถ้าไม่เข้านี่ก็ส่งผลร้ายคนนั้นต้องเชิญทั้งสองส่วนนะคะในแง่ของ people ค่ะสิ่งที่เราต้องทำแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำคือส่วนใหญ่เราจะคิดแต่ว่าเราจะเอาอะไรจากเขาแต่เรามักไม่ค่อยได้เช็คว่าเขาจะอยากได้อะไรจากเราด้วยก็เลยอยากให้ทำตรงนี้ด้วยนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าคนที่เราจะเชิญมาเข้าเขาสนใจเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เขาอยากได้อะไรเขากังวลเรื่องอะไรอยู่และสุดท้ายค่ะเขามี learning สไตล์แบบไหนประเภทไหนนะคะเพราะว่าหลายคนมีการเรียนรู้ไม่เหมือนกันชอบบางคนชอบตัวเลขบางคนชอบภาพไม่เหมือนกันเราจะได้รู้นะคะจำได้ไหมคะหลักการแรกคือทุกคนคือ one on one ประชุมคือ one on one เพราะฉะนั้นคือถ้าเรารู้ตรงนี้เราก็จะสามารถทำให้การประชุมของเรากับเขาได้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นคืออันนี้ค่ะถ้าสไลด์เนี่ยแพทเปิดไว้เยอะๆเลยจริงๆแล้วแค่อยากจะบอกว่าเวลาที่เราเชิญใครอะค่ะเราต้องตอบได้ว่าเราจะเชิญใครแล้วก็ทำไมเราถึงอยากเชิญเขา2อันนี้พอได้เขามาปุ๊บเราค่อยมาทำเรื่องนี้ค่ะว่าเขาสนใจเรื่องอะไรสำหรับวันนี้แพทไม่มีเวลาลงรายละเอียดเยอะนะคะแต่ว่าให้ data อันนี้ไว้เลยว่าบางคนเขาสนใจตัวเลขบัดเจ็ตบางคนเขาสนใจแค่ว่ามันจะส่งผลกระทบกับงานชั้นมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะอันนี้ก็เราก็ต้องสังเกตว่าแต่ละคนต้องการอะไรเราจะได้ทำให้ประชุมนี้มันเวิร์กสำหรับเราและก็เขาด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนึงก็คือฝั่งที่บอกว่าแล้วเขาอยากได้อะไรตอนนี้ล่ะถ้าเข้าประชุมเนี่ยเขาอยากได้อะไรจากการประชุมเราเขาจะได้อยากมีส่วนร่วมหรือว่าเขากังวลเรื่องอะไรตอนนี้โควิดอยู่เราไปให้เขาทำโปรเจกต์บางโปรเจกต์เขากังวลไหมว่าเขาจะมีรีสอร์ทพอหรือเปล่าเรื่องของโซเชียลดิสแตนซ์เป็นยังไงคือเขากังวลอะไรอยู่ถ้าเราตอบเรื่องพวกนี้ได้คิดไว้ก่อนล่วงหน้าเขากับเราอะค่ะจะทำงานร่วมกันได้นะคะหรือว่าอีกอันนึงที่อยากให้นึกคือว่าในประชุมของเราบางคนชอบดูเป็นกราฟภาพรวมบางคนชอบพูดคุยไม่ต้องรายละเอียดเยอะไม่เอาบางคนต้องลองได้จับได้ทำได้คิดบางคนต้องวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้เราต้องรู้ว่าคนของเราอะสไตล์ไหนถ้าเรารู้ตรงนี้ดีอะค่ะคนที่เขาเข้ามาเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเตรียมตัวแล้วประชุมมันก็จะไม่นานนะคะถ้าเราคิดเรื่องพวกนี้แล้วก็ให้กับแต่ละคนเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะย้ำกลับไปเลยนะว่าประชุมเนี่ยต้องเป็นคนที่ใช่ใครที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องนะคะส่งเป็นแบบอื่นได้มันจะได้มีประสิทธิภาพไม่ยืดเยื้อไม่นอกประเด็นนะคะอั
ันนี้คือ P ตัวที่2ที่อยากจะเน้นคืออยากให้เน้นโฟกัสว่าเขาอะสนใจเรื่องอะไรเราจะได้คุยภาษาที่เขาอยากรู้แล้วก็สไตล์การเรียนรู้ซึ่งสไตล์การเรียนรู้เนี่ยค่ะบางทีในห้องเรามีคนหลายคนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคือก็อาจจะต้องมีทั้งกราฟมีทั้งสไลด์ตัวข้อมูลมีวิธีการพูดคุยมีหลากหลายหน่อยก็ทำให้เราสามารถเรียกว่าครอบคลุมวิธีการเรียนรู้ของคนทั้งห้องได้นะคะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าฝั่ง people เนี่ยข้อมูลมันเยอะแต่ที่อยากให้เน้นคือโฟกัสว่าเขาอยากเขาสนใจเรื่องอะไรจะได้คุยภาษาเขาแล้วก็ช่วยดูว่าเขาเรียนรู้สไตล์ไหนด้วยเพราะบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ชอบเนื้อหาเยอะอย่างแพทเนี่ยเป็นสไตล์ชอบให้ข้อมูลเยอะก็จะให้ข้อมูลมาก่อนแต่เวลาจะพูดจริงๆอาจจะต้องโฟกัสแค่เอาเนื้อๆพอถ้าไม่อย่างนั้นให้ทั้งวันแพทย์ก็สอนในทั้งวันนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือตัว P ตัวที่3ค่ะก็คือ people จะเห็นว่าแพทย์พูด3 P แล้วเนอะเราจะไปใช้เวลากับ P ตัวที่4คือกระบวนการตอนรันประชุมแหละนะคะก็มาถึงตรงนี้ค่ะจันหวานคะมีคำถามหรือมีอะไรไหมคะมีคำถามค่ะพี่แพทย์ค่ะค่ะ3 4คำถามเลยนะคะค่ะงั้นขออนุญาตตอบตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอันสุดท้ายคือ process ซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่คนสนใจเยอะค่ะเชิญค่ะมีคนตอนแรกมีคนส่งคำถามมาแล้วก็ไปปนๆอยู่กับข้างบนก็เลยไม่เห็นต้องขออภัยด้วยนะคะท่านที่ส่งมาก่อนหน้านี้คำถามแรกค่ะ discussion กับ approval ถ้าเป็นคนกลุ่มเดียวกันควรแบ่งวาระในการควรแบ่งวาระในประชุมเดียวกันหรือแยกประชุมดีครับค่ะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะคะแต่ละแบบอะค่ะแยกกันจะดีกว่าสาเหตุเพราะว่าเวลาที่เราแยกนะคะตอนดิสคัสมันจะใช้เวลาเยอะถูกไหมคะแล้วก็คนที่อยู่ในห้องที่จะดิสคัสอะเขาก็จะต้องมีข้อมูลบางส่วนหรือคุยรายละเอียดดีเทลยิบย่อยซึ่งบางที approver ค่ะก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องรู้รายละเอียดขนาดนั้นแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าแต่เขาเป็นคนกลุ่มเดียวกันนะคะก็เป็นไปได้ว่าเราสามารถแบ่งสล็อตก่อนในช่วงเวลาที่เป็นสล็อตนะคะก็คือว่าสล็อตช่วงแรกเป็นดิสคัสก่อนแต่จุดประสงค์หลักของการประชุมนะคะเราต้องเอาให้ชัดเนาะว่าจุดประสงค์หลักแล้วตอนจบเนี่ยเราอยากได้ว่าต้องอนุมัติไหมต้องแอปพรูฟป่ะเพราะถ้าเกิดว่าจุดประสงค์หลักเราต้องแอปพรูฟเนี่ยไม่ได้แปลว่ามาถึงปุ๊บเราต้องเซ็นเลยเนาะสุดท้ายบางทีมันก็ต้องมีการให้ข้อมูลพูดคุยถามตอบโปรแอนด์คอนกันก่อนอยู่ดีค่ะแต่มันอาจจะไม่ใช่โอ้โหยาวเยอะมากดิสคัชชั่นยาวๆออกไอเดียกระฉูดกว่าจะมาตัดสินใจเนี่ยหรอไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันยังต้องชัดก่อนแต่แรกถ้าจะเอาอนุมัติไอ้การคุยเยอะแยะมากมายอาจจะต้องคุยนอกรอบแล้วเข้ากลับเข้ามาว่าครั้งเนี้ยแบ็คกราวนิดหน่อยโปรแอนด์คอนนิดหน่อยแล้วตัดสินใจเพราะว่าคนเหล่านี้เขาก็อยู่ในกระบวนการตอนดิสคัสมาแล้วมันจะได้ไม่ใช้เวลาประชุมเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนว่าช่วงแรกดิสคัสออกไอเดียก่อนเช็คว่าโอเคไหมแล้วก็สุดท้ายต้องมี approve มันก็จะเร็วขึ้นค่ะดีที่สุดคือแยกให้ชัดแล้วก็ตอนทำแต่ละส่วนจะได้ง่ายแล้วเขาจะได้รู้จริงว่าสุดท้ายต้องตัดสินใจไหมหรือว่าแค่คุยแล้วพอมันต้องชัดตั้งแต่แรกค่ะจันหวานค่ะค่ะจะดีกว่าเยี่ยมค่ะคำถามต่อไปนะคะลองอีกสัก2คำถามดีไหมคะแล้วก็จะได้เข้าเรื่องกันต่อค่ะได้ค่ะนะคะถ้าการประชุมต้องการ2เรื่องคือติดตามงานสมาชิกแต่ละคนและให้สมาชิกทุกคนทราบว่าแต่ละคนทำอะไรถึงไหนแล้วจะถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ต่างกันหรืออย่างเดียวกันครับค่ะอันนี้ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วค่ะต้องดูว่าเราอยากได้อะไรแน่ๆเช่นถ้าเราอยากได้ว่าเราต้องการติดตามงานติดตามงานเนี่ยค่ะมันคือดิสคัสเนาะหมายถึงว่าเขาก็จะบอกเราว่าเขาทำอะไรแล้วก็เราก็จะมีการพูดคุยถามตอบแนะนำกันเพิ่มเติมว่าทำแบบนั้นดีไม่ดีอะไรยังไงถูกไหมคะอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของติดตามงานก็คือเรื่องของ discussion แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเหมือนกับว่าเรามีเรื่องมาแจ้งแล้วสาเหตุที่ต้องจัดประชุมเนี่ยแทนที่ว่าเราส่งข้อมูลให้เขาเฉยๆก็พอเนี่ยเป็นเพราะว่าบางอย่างอาจจะมีคำถามไม่ชัดเจนมีข้อกังวลเราเลยอยากให้เขาได้มีโอกาสตอบอยู่กับเรานะคะอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆ information เนาะเราให้ information หรือขอ information แล้วก็ถามตอบพูดคุยแต่จะเห็นว่าเราจะไม่ใช้เวลาเยอะกับการไปลงไอเดียว่าเฮ้ยเขาถามแบบนี้มาแล้วเรามา brainstormอภิปรายกันซิว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กมีข้อมูลอันนี้จะเห็นว่าคนที่อยู่ในห้องค่ะบางทีเขาไม่ได้เตรียมตัวไม่พร้อมเขาไม่ได้เตรียมข้อมูลมาว่าอ๋ออยากรู้ว่าลูกค้าเราทำอะไรตอนนี้คู่แข่งเขาถึงเขาไม่มีข้อมูลพอแล้วนั่นคือสาเหตุที่เวลาที่ไม่แยกอะค่ะมันเลยยืดเยื้อแล้วไม่ได้จุดประสงค์หลักๆเพราะฉะนั้นคำตอบเหมือนเดิมค่ะ
ถ้าเอาให้ชัดว่าเราอยากติดตามผลงานนะคะเราก็เป็นดิสคัชชันถูกไหมเพราะว่าเขาบอกมาปุ๊บเราคุยต่อเลยว่าเราทำอะไรกับเรื่องนี้ยังไงดีอันนี้ใช้เวลาก็เป็นแบบดิสคัชชันแต่ถ้าเกิดว่าติดตามผลงานของคุณแปลว่าเขารายงานมาแล้วเราก็ถามตอบกันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเหมือนเป็นแค่ progress แจ้งผลเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบ information ค่ะจุดประสงค์หลักๆคือเราถึงต้องชัดไงคะว่าเราจะเอาอะไรแน่เพราะเวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะได้เหมาะสมกับระยะเวลาของการประชุมแล้วก็คนที่เขามาเข้าประชุมอะค่ะเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องเตรียมอะไรมาบ้างมันจะมีความพร้อมมากกว่าค่ะค่ะโค้ชแพทคะขออีกคำถามหนึ่งในช่วงนี้นะคะค่ะตรงพาร์ท attendees ที่เป็น information วงเล็บ user มันคือยังไงเหรอคะรบกวนขยายความนิดนึงค่ะหลังจากคำถามนี้เดี๋ยวเรากลับเข้าเนื้อหากันต่อค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าพาร์ทที่เป็น user หมายความว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราไม่ได้ต้องการ input หมายความว่าเราไม่ได้ต้องการว่าเขาจะต้องมาบอกว่าข้อนี้ไม่ควรทำสิอันนี้ถึงเวลาแล้วเราควรจะไปทำอันนั้นไม่ใช่เวทีนี้หน้าที่ของ user คือ useเอาข้อมูลที่เรามาเสนอหรือมาบอกค่ะไปทำนะคะซึ่งอาจจะมีจำนวนคนเยอะหน่อยเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนค่อนข้างอาจจะ one way เยอะกว่าคือคนจัดเนี่ยจะใช้เวลาฝั่งเราอะมากกว่าในการที่ให้ข้อมูลใช่ไหมคะแล้วก็ให้โอกาสเขาถามตอบแต่ถามตอบเนี่ยมันไม่ใช่ถามตอบในมุมที่ว่าทำดีไม่ทำดีหรือว่าจะเอาไม่เอาหรือว่าเราจะไปมันจะไม่ใช่มุมนั้นอันนั้นน่าจะเป็นคล้ายๆ discussion เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่ง user หรือคือ information เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเขาจะถามจะตอบอะค่ะมันจะเป็นถามตอบในประเด็นที่ให้ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องนี้ที่เขาจะต้องเอาไปทำอะค่ะนึกภาพออกไหมคะเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่มานั่งเลือกกันใหม่แล้วคือเหมือนเราเลือกมาแล้วเรามาแจ้งข้อมูลแล้วให้โอกาสเขาซักถามเพื่อให้ข้อมูลนั้นมันเคลียร์มันชัดเจนมากขึ้นหรือแม้แต่รับไอเดียเขามาเพิ่มแต่ไม่มีการ discuss ไอเดียนี้ในห้องนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือมันก็จะได้แบบว่าโอเคแจ้งข้อมูลนะคะตอบคำถามเพื่อเคลียร์ข้อมูลที่เราให้แล้วก็รับไอเดียมาแต่จะไม่มีการมานั่งดิสคัสมานั่งคุยไอเดียเพราะนั่นคืออีกมีติ้งหนึ่งที่ว่าเอาไอเดียเอาฟีดแบ็กมาแล้วไปดิสคัสกันอีกมีติ้งหนึ่งว่ามันมีโปรคอนข้อดีข้อเสียเหมาะสมแค่ไหนแล้วอาจจะเข้ามาแจ้งหรือเอาไปอัพรูฟอีกรอบหนึ่งก็ได้จะเห็นว่าถ้าเราชัดเรื่องพวกนี้ค่ะมันจะทำให้ประชุมของเราเนี่ยเข้าไปปุ๊บคนเข้าก็รู้เราก็รู้ว่าแล้วออกมาวัดผลได้เลยมันได้ตามประชุมหรือเปล่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่าค่ะนี่ทราบว่าน้องหวานค่ะพี่ตอบแล้วพอจะชัดบ้างไหมเอ่ยชัดค่ะเยี่ยมเลยค่ะเชิญต่อเลยค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นกลับมานะคะอันนี้มาถึงขั้นตอนที่คนส่วนใหญ่จะเจอว่าเรามีหลักการเนาะ principle เรียบร้อยเรามีเรื่องของpurpose ชัดเจนนะคะจุดรูปแบบของเราให้ชัดจะบอกเลยนะคะว่าแค่เราแบ่งที่แพทย์สอนมานะคะหลายองค์กรเลยนะคะแค่เราแบ่งประเภทให้ชัดแล้วเป็นซอยเป็นย่อยๆเรื่องของใครของมันเนี่ยนะคะประชุมก็มีประสิทธิภาพขึ้นเร็วขึ้นประมาณ 20-30% อันนี้จากลูกค้าเลยนะคะเพราะว่ามันมีความชัดเจนนะคะถัดจากนั้นเราเลือกคนที่ใช่เนอะเราต้องคิดด้วยว่าเขาต้องการอะไรนะคะทีนี้เราจะมาขั้นตอนถัดไปคือขั้นตอนที่เรียกว่า process ค่ะ P ตัวสุดท้ายนะคะใน 4P คือ processprocess เนี่ยคือตอนเนี้ยเราจะประชุมแล้วล่ะนะคะในการที่เราจะประชุมเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้าง นะคะก็แบ่งเป็น4สเต็ปนะคะแล้วก็เดี๋ยวแพทจะโฟกัสแค่ตัวที่เด็ดๆนะคะเพราะว่าเวลาเราน้อยแต่ว่าอยากจะให้จริงๆอันที่พวกเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะได้ยินพูดกับหูทุกวันทุกครั้งที่จะประชุมก็คือเราต้องแพลนนะจ๊ะถูกไหมคะเราต้องมี planning นะคะต้องวางแผนแพลนแปลว่าอะไรก็คือรู้จุดประสงค์ให้ชัดเชิญคนที่ใช่เนาะที่เราทำมานะคะแล้วก็อย่าลืมส่งอเจนดาล่วงหน้านะคะเพราะว่าคนไม่รู้อเจนดาล่วงหน้านี่คือสาเหตุหลักที่ทำไมเขานอกเรื่องออกอ้าวพูดไม่จบไม่ยืดเยื้อไม่รู้ว่าตกลงสรุปต้องได้อะไรอันเนี้ยถ้าเราแพลนนิ่งมาดีแล้วก็อย่างที่บอกค่ะตอนนี้คือตอนที่เราเอากระดาษที่เมื่อกี้เราลองทำไปคร่าวๆไอตัวแบบฟอร์มอะค่ะมาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงว่าแล้วแต่ละหัวข้อเนี่ยใช้เวลานานไหมนะคะถ้าเรากังวลเรื่องเวลาเนาะเราเอามาใส่เลยว่าท็อปิกอะเจนดาที่1อันนี้10นาทีใครรับผิดชอบเป็นคนพรีเซนต์หรือนำโดยใครอะเจนดาที่2อันนี้5นาทีพอแต่ละอันอย่างเงี้ยค่ะเราเอามาเรียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ดีเทลที่เป็นสีแดงๆเมื่อกี้เนาะคือระยะเวลาแต่ละหัวข้อแล้วก็ใครเป็นคนรับผิดชอบของแต่ละหัวข้อค่ะทำตรงนี้ได้ดีนะคะมันจะทำให้เราเห็นตั้งแต่แรก
พอแพทจะบอกว่าปัญหาหนึ่งที่แพทเจอกับลูกค้าแล้วก็ตัวเองนะคะคือเรายัดทุกอย่างเพราะเรานัดยากไงคะผู้บริหารเอ่ยคนเอ่ยมันแบบกว่าจะได้เขามาอยู่ในห้องเราเนี่ยโอ้โหได้มาก็น้ำตาจะไหลใช่ไหมคะดีใจมากแล้วก็เลยอยากจะอัดทุกอย่างเข้าไปในห้องประชุมค่ะและนี่คือสาเหตุที่มันไม่เวิร์คค่ะเพราะเราลืมคิดไปว่าถึงเราใส่ว่าหัวข้อที่หนึ่งนะคะ 10% โทษค่ะ10นาทีเอาจริงๆแล้วบางทีถ้ามันยืดมันย้วยมันโอ้โหไหลไปเนี่ยบางที15นาทียังไม่จบอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไม่ได้เซตไว้ก่อนว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยมันควรต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะอันดับที่สำคัญคือกลับมาใส่ดีเทลเมื่อกี้นะคะว่าแต่ละหัวข้อใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเราจะรู้เลยว่าประชุมเนี้ยมันเรานัดเป็น1ชั่วโมงเนี่ยมันจบ1ชั่วโมงได้ไหมแค่เราเห็นตารางกับเวลาเนี่ยมันก็ไม่เวิร์คถ้าไม่ใช่ก็เราจะได้นัด2ประชุมไหมแยกไหมนะคะมันจะได้ชัดเจนอันนี้คืออยากให้ทำนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อกี้คุณใช้เวลาแค่ 2-3 นาทีอันนี้บวกอีกประมาณทั้งโทกรอกแบบฟอร์มเนี่ยค่ะประมาณไม่เกิน10นาทีคุณก็จะได้แผนที่ดีละค่ะอันนี้คืออันแรกคือ planning ซึ่งแพทเชื่อว่าพวกเรารู้อยู่แล้วล่ะแค่ลงมือทำเท่านั้นเองนะคะแต่อันที่จะบอกว่าเป็นเคล็ดลับนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่คนไม่ค่อยทำคือสเต็ปที่2ค่ะสเต็ปที่2เนี่ยค่ะเราเรียกว่าอะไรอะไรหมายความว่าเรานะคะใส่ดาวไว้เลยนะอันนี้เนาะเราต้องออกไปพูดคุยเตรียมความพร้อมกับคนที่สำคัญก่อนเข้าประชุมค่ะจำได้ไหมคะว่าเมื่อกี้ตอนที่แพทบอกว่า part people เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าเขาชอบเขาสนใจเรื่องอะไรเขากังวลเรื่องอะไรอยู่ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้ความกังวลของเขาเรารู้ว่าเขาอยากได้อะไรเนี่ยถ้าเรามีโอกาสที่จะไปคุยกับเขาก่อนนอกรอบคนสำคัญหมายความว่าคนที่อยากจะเป็นคนตัดสินใจหรือว่าถ้าบางทีนะคะเป็นยูสเซอร์คือจริงๆเราแค่จะมาบอกว่าเราจะทำอะไรเขาต้องทำตามอยู่แล้วล่ะแต่บางทีเราอาจจะมีคนที่เป็นเหมือนแบบเป็นหัวโจกหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในกลุ่มของคนที่เราจะไปพูดด้วยอย่างเงี้ยค่ะไปคุยกับเขาก่อนก็ได้นะว่าแพทจะนำเสนอแบบนี้พี่มีไอเดียไหมอันนี้มันจะโอเคหรือเปล่าข้อมูลเยอะเกินไปไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยพาร์ทอะไรเนี้ยมันคือพาร์ทที่คนไม่ค่อยทำแต่จะบอกว่าถ้าคุณทำข้อนี้นะประชุมของคุณจะมีประสิทธิภาพเกิน 30-40% เลยค่ะเพิ่มขึ้นเพราะจำหลักการที่แพทบอกได้ไหมคะว่าหลักการที่บอกว่าข้อ4เนี่ย co-create ถ้าคุณไปถามเขาก่อนพูดคุยเขาก่อนซึ่งไม่จำเป็นต้องนานนะคะเราจะได้ไอเดียที่เขามีส่วนร่วมและคนจะช่วยสนับสนุนเราค่ะถ้าเขามีโอกาสร่วมสร้างไอเดียของเขาอยู่ในมีตติ้งเราเนาะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเขาก็เป็นเจ้าของส่วนหนึ่งเขาจะเป็นคนที่ช่วยเราตอนประชุมด้วยค่ะว่าอ๋อไอเดียเนี้ยผมก็คิดว่ามันเวิร์กได้มันโอเคเนี่ยคือสาเหตุสำคัญที่ทำไมไอเดียมันเวิร์กหรือประชุมมันดีขึ้นเพราะว่าเราทำเรื่องของอะไรตัวพาร์ทที่สองเนี่ยค่ะอันนี้ดาวไว้เลยนะใช้เวลาตรงนี้ให้ดีแล้วก็ประชุมคุณจะง่ายขึ้นมันจะไม่ค่อยมีปัญหามาถกเถียงกันในห้องประชุมเพราะมันแอปพรูฟตั้งแต่นอกห้องแล้วล่ะนะคะอันนี้คือสเตจที่สองนะคะแล้วเป็นดาวเลยนะอยากให้ทำเพิ่มคนไม่ค่อยทำจากนั้นจะเป็นพาร์ท get together คือเจอกันตัวต่อตัวประชุมหรือว่าบางทีในอีเมลหรือว่าเจอกันรูปแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเจอตัวต่อตัวก็ต้องเตรียมสถานที่อุปกรณ์เนาะถ้าเกิดว่าตอนเริ่มต้นก็ต้องมีกฎกติกามารยาทแล้วก็สร้างบริบทให้ชัดเจนแล้วก็ตอนจบอย่าลืมสรุปผลนะคะซึ่งอันเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใช้ตัวเทมเพลตที่แพทให้ไว้มันจะมีสเต็ปขั้นตอนให้เรียบร้อยอันนี้อยากให้เราได้ลองดูนะคะแล้วก็พาร์ทถ้าบอกว่าดาวคือพาร์ทอะไรก็คืออยากให้ทำเพิ่มอันนี้ช่วยได้นะคะพาร์ทที่คนไม่ค่อยทำเลยคือพาร์ทที่4ค่ะแต่มีผลกับการประชุมมากๆคือ evaluate เราต้องประเมินทุกครั้งนะคะว่าประชุมของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเวิร์กแค่ไหนอะไรที่ทำดีอยู่แล้วควรทำต่อหรือว่ามีอะไรที่เราควรหยุดทำมันไม่เวิร์กมันพูดเรื่องนี้เยอะเกินไปข้อมูลน่าจะให้ก่อนไม่ใช่มาอ่านกันในห้องประชุมอ่ะอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าหยุดสต็อปไม่ทำหรือว่าเราควรจะเพิ่มอะไรไหมนะคะทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งสำคัญที่เราควรจะทำนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเลยเนาะถ้าเราแค่ทำเทรนนิ่งปกติแล้วในเทรนนิ่งเราก็จะมีเหมือน evaluation form เนี่ยประเมินผลหลังการเทรนเหมือนกันค่ะทุกประชุมไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนนะคะใช้เวลา 2-3 นาทีสุดท้ายค่ะถามผู้เข้าประชุมค่ะว่าเฮ้ยครั้งนี้เราประชุมมันเวิร์คไม่เวิร์คยังไงขอคำแนะนำหน่อยเพราะว่าพวกเราเคยไหมคะที่บางทีอะค่ะเราเหมือนกับว่าออกจากห้องประชุมไปแล้วบ่นอะเยอะมันไม่เวิร์กเลยทำไมไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราบ่นอะค่ะแต่เราไม่ได้ไปบอกคนจัดประชุมค่ะเราแต่บ่น
พอประชุมครั้งหน้าเขาก็ไม่รู้ไงคะว่าวันอันนี้มันต้องเพิ่มต้องลดต้องทำต่อเขาก็ทำของเขาเหมือนเดิมอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็เจอปัญหาเดิมๆความน่าเบื่อเดิมๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นประเมินค่ะสเต็ปที่4เนี่ยคนไม่ค่อยทำแต่อยากให้ทำใช้เวลาไม่นานแต่มีค่ามหาศาลกับการที่ทำให้ทุกๆประชุมมันดีขึ้นค่ะนะคะอันนี้ก็คือสเต็ปทั้ง4ขั้นตอนนะคะที่ให้ไว้นะคะจะเห็นว่าข้อมูลที่แพทย์ให้อันนี้มันจะค่อนข้างเยอะเพราะมันมีดีเทลแต่ละอันแต่ว่าอยากจะเน้นไอ้ตัวจุดไฮไลท์ที่เมื่อกี้บอกว่าอันไหนที่เราไม่ค่อยทำอะค่ะไม่ค่อยโฟกัสก็อยากจะให้ไปใช้เวลาตรงนั้นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อันเนี้ยสเต็ปโปรเซสเหมือนเราเห็นเป้าและวางไว้ชัดแล้วเดี๋ยวแพทย์จะมีอีก3ตัวที่เป็นทักษะสำหรับผู้นำนะคะผู้นำประชุมหรือคนที่เข้าประชุมเนี่ยเขาต้องมี 3F นะคะ3ทักษะเนี้ยเพื่อจะทำให้ตอนที่เรารันประชุมมันสมูทค่ะตรงนี้จะใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน10นาทีเพราะฉะนั้นคือนี่แพทย์ใช้เวลาของพวกเรามาสักนิดนึงแล้วเนาะก็เลยอยากจะรู้ว่าตอนนี้มีคำถามอะไรสำหรับตัว 4P นะคะแล้วก็รายละเอียดไหมคะก่อนที่แพทย์จะไปตัวทักษะของผู้นำแหละที่เราทำเมื่อกี้เนี้ยคือการวางแผนกระบวนการเตรียมตัวสำหรับการประชุมให้มีประสิทธิภาพนะคะถัดไปที่เราจะพูดถึงจะเป็นทักษะของผู้นำว่าเตรียมมาอย่างดีแล้วแต่พอเจอกันในห้องหรือตอนเจอกันแบบหน้าจออย่างเงี้ยมันจะเวิร์กไม่เวิร์กมันอยู่ที่ลูกดอกที่เราจะยิงเข้าไปเนี่ยค่ะ 3F ค่ะแต่ก่อนหน้านั้นจันหวันคะจันหวันมีใครมีคำถามมีอะไรพี่แพทย์ก่อนที่จะไปต่อไหมคะมีคำถามค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เราเก็บตอนหลังดีไหมคะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นยังไม่มีตรงนี้เนาะค่ะหวันว่าเก็บไว้ตอนหลังน่าจะดีกว่าค่ะได้ค่ะโอเคค่ะต้องฝากน้องหวานกับทีมงานด้วยนะคะฝากอาจารย์หวานด้วยเพราะว่าพี่พยายามให้มันสมูทเนาะจะได้ไม่โหลดอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนี้ยังโอเคอยู่เนาะตอนนี้ สัญญาณเสียงยังโอเคนะคะเพราะงั้น ขอกำลังใจค่ะจากแต่ละท่านที่อยู่นะคะกดหัวใจแพทย์หนึ่งนะคะท่านในเฟซนะคะในกลุ่มเราค่ะถ้ายังโอเคอยู่เราทำอะไรดีนะกด5ละกันเนาะแบบโอเคค่ะยังได้อยู่นะคะยังไปต่อได้ยกมือไปต่อค่ะได้ไหมคะต้องขอกำลังใจระหว่างทางนะคะคุยกับกล้องจะบอกนะคะว่าที่ให้อันเนี้ยค่ะแพทย์ถือกระดาษแผ่นเนี้ยมองมันเหมือนเป็นแผ่นที่เวลาจะทำอะไรก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะคะแต่หัวใจเลยเนี่ยต้องจำไอ้เจ้า principle ให้ได้ว่าทุกๆครั้งที่เราทำเนี่ยเราเคลียร์กับทุกคนไหมว่าแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันเป้าหมายเราชัดหรือเปล่าเราจะเอาอะไรจากมีตติ้งเนี้ยเพราะถ้าเราไม่ชัดเราเดินออกมาเราจะไม่รู้อะค่ะว่าเฮ้ยตกลงประชุมนี้มันได้ผลตามที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วก็เตรียมตัวสำคัญมากนะคะแล้วก็อย่าลืมอันที่4ก็คือว่าทำยังไงให้เขาอะมีส่วนร่วมสร้างกับเราเป็นพวกเดียวกับเราถ้าเป็นพวกเดียวกับเราซะแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วก็สบายเลยนะคะในการทำให้การประชุมเรามีประโยชน์ค่ะเอาล่ะตอนนี้คือเป้าเรามาแล้วเนาะทีนี้มาลูกศรหมายความว่าคนที่เป็นผู้นำประชุมอะค่ะเตรียมตัวมาดียังไงแต่มาตกม้าตายเอาตอนในห้องประชุมก็เยอะแยะนะคะก็เลยจะให้ทักษะ 3F นะคะหรือทักษะของผู้นำประชุมที่ดีค่ะมีคำว่า frame มีคำว่า facilitate แล้วก็ follow through นะคะนึกภาพอย่างนี้ค่ะทักษะของผู้นำประชุมเนาะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยผู้นำประชุมฉันไม่ได้เป็นคนจัดประชุมถ้างั้นทักษะนี้ฉันไม่ได้ใช้ขอบอกเลยนะคะว่าผิดค่ะผิด คิดผิดค่ะคิดใหม่นะคะแพทย์จะบอกค่ะว่าทุกๆครั้งที่คุณอยู่ในห้องประชุมทันทีที่คุณยืนขึ้นหรือยกมือขึ้นแล้วพูดคุณเป็นผู้นำประชุมทันทีค่ะจริงไหมคะเพราะว่าพอคุณยืนพูดปุ๊บหรือว่านั่งพูดหรือว่ายกมือขอพูดออกไอเดียทุกคนจะหันมาฟังคุณถูกไหมคะฉะนั้นตอนนั้นล่ะค่ะโมเมนต์นั้นนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งอะไรหรือบทบาทอะไรในห้องประชุมค่ะคุณเป็นผู้นำประชุมณโมเมนต์นั้นทันทีเพราะฉะนั้นนะคะทักษะของผู้นำอันนี้แอพพลายใช้ได้กับทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมและจริงๆแล้วแพทจะบอกว่า3ตัวนี้แพทใช้ตลอดในการทำงานเลยค่ะไม่ว่าจะทำงานกับหัวหน้างานนะคะลูกน้องเพื่อนร่วมงานไปขอคุยกับลูกค้าใช้หมดเลย 3F ใช้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเรามีเป้าว่าล่ะที่เราอยากได้เตรียมตัวมาอย่างดีนะคะ F ตัวแรกคือเราต้องมีทักษะในการเฟรมคือเฟรมนึกภาพอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีภาพ
ผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอลองดูซิว่าเฟรมคือแป๊บหนึ่งนะคะพี่แพทจะขอลองอย่างนี้เนาะขอลองแชร์เป็น iPad เดี๋ยวกำลังจะเอา iPad ขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเอา iPad ขึ้นจะได้ให้พวกเราเห็นภาพมากขึ้นค่ะว่าเฟรมคืออะไรนะคะขอเวลาคอนเน็กต์หนึ่งจันวันคะไฟล์หน้าจอพี่มาไหมคะที่เป็น iPad มาไหมคะหน้าจอขาวๆอยู่ขาวๆอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโอเคถ้างั้นนึกภาพนะคะต้องขอบอกนะคะว่านอกจากเป็นอินโทรเวิร์ตพูดไม่เก่งแล้วนะคะทักษะการวาดภาพยังต่ำต้อยแต่ว่านึกภาพนี้ค่ะถ้าสมมุตินะคะว่าแพทวาดมีมีภาพอันนี้ดูเป็นอะไรคะดูออกไหมคะเป็นรูปคนไหมคะพยายามได้แค่นี้เนาะให้กำลังใช้กันนิดนึงนะคะแพทกำลังจะบอกว่าทักษะแรกที่เมื่อกี้แพทพูดถึงค่ะคือทักษะการเฟรมการเฟรมเป็นแบบนี้ค่ะการเฟรมเหมือนถ้าเกิดว่าเรามีรูปภาพที่เห็นเนี่ยนะคะคนสมมุติว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราวาดไป2ภาพมีรูปคนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันอยู่ในมันไม่มีกรอบอะไรชัดๆใช่ไหมคะทีนี้แพทำนี้ค่ะลองดูนะคะอยู่กับแพทแป๊บนึงนะความสามารถในการวาดภาพของดิฉันก็ใช้ได้อยู่นะคะพวกเราลองเดาให้หน่อยได้ไหมคะว่าคนที่อยู่ในภาพเนี้ยค่ะน่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะถ้าเราใส่กรอบแบบนี้ไปค่ะ2คนนี้เขาน่าจะมีความสัมพันธ์หรือว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะไหนช่วยลองต่อให้แพทนิดนึงสิคะว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเดากันได้ไหมนะพอเราใส่กรอบไปน่าจะพอเห็นภาพกันเนาะว่าก็น่าจะเป็นคู่รักใช่ไหมคะถ้าเกิดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแพทเอาใหม่นะคะแพทลบกรอบนี้ทิ้งนะคะถ้ากลับไปเป็นเหมือนเดิมแพทลองใหม่ค่ะโอ้โหจะทำตายแล้วความสามารถในการวาดรูปของดิฉันพยายามจะดูให้เป็นต้นไม้ต้นมะพร้าวนะคะตรงนี้เป็นพระอาทิตย์นะคะแล้วตรงนี้เป็นโขดหินพอเดาได้ไหมคะว่าอันนี้2คนนี้เขาน่าจะไปไหนมาต้องใช้ไอสไตล์บอกว่าต้องใช้จินตนาการนะคะจินตนาการสำคัญมากนะคะช่วยแพทนิดนึงตายแล้วน่าจะซ้อมวาดมาก่อนอายมากเลยนะคะคิดว่าเราน่าจะพอเข้าใจนะคะอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าไปเที่ยวกันมานะคะตั้งใจจะให้เป็นทะเลภูเขาต้นไม้นะคะได้ประมาณนี้แต่ว่าอยากให้พวกเราเห็นนะคะว่าพอนึกภาพออกไหมคะว่าทักษะการเฟรมคืออะไรถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในห้องประชุมนะคะหรือว่าแม้แต่ตอนที่เราไปออนไลน์หรือไปคุยกับคนนอกรอบก่อนที่จะเข้าประชุมเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีความสามารถในการเฟรมคือการทำให้ชัดว่าเรากำลังจะเอาอะไรกับเขาหรืออยากได้อะไรจากเขาหรือว่าจะมาให้อะไรกับเขาเนี่ยค่ะมันจะเป็นกรอบกว้างๆที่เขาต้องไปคิดเอาเองตีความเอาเองอะค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรตรงกับที่เราอยากได้ไหมมันเป็นกว้างๆแต่ถ้าเกิดว่าความสามารถในการเฟรมของเราคือความสามารถในการที่เราทำให้เขารู้ว่าเอ้ยวันนี้ที่เราจะมาคุยกับเขาเนี่ยมันกำลังเป็นเรื่องอะไรเขากับเราก็จะชัดเจนมากขึ้นค่ะและเนี่ยคือทักษะแรกที่ผู้นำประชุมต้องมีนะคะคือทักษะการเฟรมเพราะฉะนั้นในห้องประชุมค่ะถ้าเกิดว่าทักษะการเฟรมนึงที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะคะคือการที่เข้ามาในห้องอะค่ะเราอาจจะต้องเดี๋ยวแพทปิดหน้าจอนี้ไปก่อนนะคะกลับมาแล้วนะคะก็
อาจจะต้องเหมือนกับมีคุยกันนิดนึงเนาะว่าเอเรากฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันวันนี้อะเจนดาที่เราจะคุยนะคะแต่ละช่วงใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ใครดูแลอะไรเป้าหมายจุดประสงค์ของเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการที่เหมือนเราเฟรมให้เขาชัดเหมือนเราตีกรอบให้เขาชัดๆว่าภาพเนี้ยมันเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรประชุมนี้ของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรต้องการอะไรแน่ๆเพราะนั้นเราต้องชัดนั่นคือทำไมที่เราเตรียมมาก่อนหน้านี้มันถึงมีประโยชน์ตอนนี้ค่ะเริ่มประชุมปุ๊บต้องเฟรมได้ว่ามาทำอะไรจุดประสงค์อะไรต้องการอะไรเราเล่นบทอะไรเขาเล่นบทอะไรแล้วก็เขามีหน้าที่ทำอะไรต่อเราอยากได้อะไรจากเขาเขาอยากได้อะไรจากเราอันนี้ค่ะคือพาร์ทที่เป็นสกิลที่อันดับแรกที่ต้องมีนะคะคือสกิลของการเฟรมค่ะนะคะเอาล่ะทีนี้จะกลับมาที่สไลด์นะคะเพราะนั้นเฟรมเนี้ยมันคือความสามารถที่ต้องตีกรอบให้ชัดว่าเราจะเอาอะไรเขาจะได้รู้ด้วยว่าในห้องประชุมเนี้ยเริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่แต่ละอันอยู่ตรงไหนแล้วรู้ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเนาะมันจะเป็นภาพแต่งงานหรือมันจะเป็นภาพท่องเที่ยวหรือว่ามันจะเป็นวิกฤตมันจะเป็นอะไรให้ชัดนะคะต่อจากเฟรมค่ะคือ facilitate ค่ะ facilitate คือการจัดบริบทจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในห้องประชุมของเราอะค่ะมันดีมันทุกคนอยากมีส่วนร่วมนะคะถามตอบไปแล้วไม่นิ่งนะคะอย่างวันนี้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นการประชุมกันสั้นๆแล้วก็แพทไม่ได้มีโอกาสเจอตัวพวกเรานะคะแพทก็จัดการบริบทหรือว่าสร้างบรรยากาศแล้วก็ตีกรอบพูดคุยวิธีการที่เราจะทำงานร่วมกันในชั่วโมงกว่าๆของเราเนี้ยค่ะตั้งแต่แรกเลยพอเดาได้ไหมคะว่าพอนึกภาพย้อนกลับไปได้ไหมว่าแพททำอะไรตั้งแต่แรกๆเลยคะเพราะว่าเริ่มประชุมปั๊บแพทก็เฟรมแล้วก็ฟาซิลิเทตเลยค่ะในการที่จะให้ชัดว่าเราจะทำรายการแล้วก็มีบริบทหรือบรรยากาศกติกามารยาทยังไงในการอยู่ร่วมกันชั่วโมงกว่าๆนี้ลองเขียนให้แพทนิดนึงได้ไหมคะพอนึกภาพนึกตามนะว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยเนี่ยแพททำอะไรบ้างเพราะว่าวันนี้ค่ะอยากให้คุณเห็นสิ่งที่แพททำด้วยเนาะจะได้รู้ว่าไม่ใช่เอาแต่ทฤษฎีมาให้มันทำตั้งแต่แรกแล้วถ้าเราสังเกตนะคะลองช่วยดูเดี๋ยวได้ไหมคะว่าพอนึกภาพออกไหมแพททำอะไรบ้างตั้งแต่แรกเลยนะคะแพทใช้เฟรมใช้ facilitate มาตั้งแต่แรกๆเลยค่ะน่าจะมีทยอยตอบกันมานะคะจะเห็นว่าแพทเริ่ม connect กับพวกเราก่อนใช่ไหมคะว่าใครเป็นพวกเดียวกับแพทบ้างไหม introvert เหมือนกันหรือเปล่าชอบฟังไม่ชอบพูดเหมือนกันไหมหาพวกก่อนอันนี้ก็เป็นบริบทนะคะก็คือทำไงคะทำให้เรารู้สึกไม่ตื่นเต้นมากใช่ไหมคะสองคือเป็นไงคะอยากให้ผู้ชมของเราหรือผู้เข้าประชุมของเราเขารู้สึกเป็นพวกเดียวกันเนาะเพราะจำได้ไหมคะว่าหนึ่งในหลักการหลักๆของการประชุมที่ดี principle ค่ะถ้าเขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมนะคะเขาเป็นพวกเดียวกับเราเขาจะช่วยสนับสนุนเราให้นั้นอยู่ในการประชุมได้อันนี้ค่ะ4ข้อนะต้องใช้เนาะเพราะฉะนั้นคือเนี่ยแพททำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพูดเดียวกันเลยเนาะขอให้กำลังใจคนแบบนี้ด้วยเราเข้าใจว่าเราหัวฟูกันอยู่แล้วก็สังเกตไหมคะแพทก็บอกพวกเราด้วยว่าเราอยู่ด้วยกันนะคะจะมีการถามตอบมีการขอให้กด1กด2กดไลค์กดหัวใจอะไรกันตลอดเป็นวิธีการที่เราอยู่ด้วยกันมีการทำเวิร์กช็อปบ้างเล็กน้อยอันนี้ค่ะคือเฟรมกับฟาซิลิเทตค่ะทำทุกๆมีตติ้งนะส่วนใหญ่มันจะทำเริ่มต้นแล้วก็ทำไประหว่างทางตลอดค่ะเพราะว่าเราจะได้มี engagement หรือว่ามีส่วนร่วมกับเรากับผู้เข้าประชุมตลอดนะคะแล้วคอยเช็คอยู่ระหว่างทางด้วยนะคะพอเห็นภาพนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอบกันมาหลายท่านเลยเนาะ เดี๋ยวไงมาจะรวบรวมเผื่อมีคำถามนะคะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะมันมี 3F ค่ะ F ตัวที่3ค่ะคือ follow through ค่ะfollow through คือต้องมีการติดตามผลเหมือนอย่างที่เราเขียนในตัว word cloud ตอนแรกๆนะคะว่ามันไม่สรุปมันก็ไม่รู้ออกไปทำอะไรยังไงนะคะติดตามผลเนี่ยถ้าในแง่ของการประชุมคือต้องมีการสรุปผลว่าในแต่ละหัวข้อที่เราคุยเนี่ยสรุปว่าอะไรบางครั้งอาจจะสรุปว่าไม่มีข้อสรุปก็ได้นะคะเพราะนั่นก็คือสรุปแล้วว่าข้อนี้หัวข้อเรื่องของวิกฤตการจัดการให้คนมันกลับมาทำงานใหม่ยังไม่มีข้อสรุป
ก็ต้องลงรายละเอียดให้ชัดว่าโอเคข้อนี้สรุปยังไม่ได้ต้องทำอะไรต่อมันก็เป็นการ follow through ก็คือทำไปให้จนจบอะค่ะแพทไม่ใช้คำว่า follow up follow up มันเหมือนแค่ตามอะแต่แพทใช้คำว่า follow through คือมันต้องได้จนถึงผลนะคะเพราะแค่ตามแค่ไปถามว่าถึงยังทำได้ไหมมันไม่พอค่ะมันต้องถึงหรือยังทำได้ไหมแล้วต้องให้ทำยังไงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อันนี้มันเลยเป็นคำว่า follow through ซึ่งผู้นำประชุมต้องมีนะคะทีเนี้ย follow through เนี่ยค่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เฉพาะตอนประชุมนะสมมุติว่ามีคนยกมือและถามคำถามนะคะเราก็ตอบคำถามเสร็จแล้วนะทำให้ชัดว่าคำถามก็คืออันนี้เราช่วยเขาตอบคำถามจากนั้น follow through ของแพทก็อาจจะเป็นคำถามสั้นๆกลับไปหาเขาว่าไม่ทราบพี่ได้คำตอบไหมคะพี่อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมเพื่อให้ตรงนี้ชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็เป็น follow through ค่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นตอนจบเนาะมันสามารถที่จะอยู่ระหว่างก็ได้จริงๆที่แพทบอกอะค่ะว่าไอ้3 F ทักษะของผู้นำเนี่ยใช้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่คุณเป็นคนพูดต้องทำงานร่วมกับคนอื่นใช้ตลอดเวลาค่ะนะคะแล้วก็มันก็จะมีประโยชน์มากๆนะคะอันนี้คือพาร์ทที่จะบอกว่าทักษะ3ตัวนี้ค่ะมันเป็นทักษะสำคัญแล้วก็ช่วยทำให้เราใช้ตลอดระยะเวลาที่เราบริหารจัดการด้วยนะคะตอนนี้มาถึงตอนนี้ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะจริงๆแล้วที่แพทย์เหลือแค่ตัวเทคนิคสำคัญคือยาวิเศษอันนี้นะคะซึ่งจะให้ไว้ในเวลาที่เรามีเนาะแล้วก็มีบทสรุปสุดท้ายอีกแค่1แผ่นนอกนั้นเนี่ยจะเป็นเน้นถามตอบพูดคุยกับเราแล้วค่ะคุณอาจารย์หวานคะตอนนี้มีคำถามอะไรให้พี่แพทก่อนไหมคะค่ะพี่แพทคะถ้าอย่างนั้นนะคะขอเรียนปรึกษาค่ะว่าตอนนี้มีคำถามรอไว้เป็น10คำถามเลยนะคะค่ะค่ะคือถ้าสมมุติว่าเราตอบคำถามตอนนี้ให้โอกาสโค้ชแพทเป็นคนเลือกเราตอบตอนนี้มันก็จะยาวถ้าอย่างนั้นขอสัก1หรือ2คำถามก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวพี่ให้อันนี้แล้วเดี๋ยวที่เหลือพี่ให้เวลาเรื่องการตอบคำถามเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปกติต้องสอนเป็นวันๆในวันนี้เน้นเห็นเอาเนื้อมาให้ก่อนนะหรือว่าอยากจะเน้นตอบคำถามเหมือนกันค่ะฉะนั้นพี่ขอสัก1หรือ2คำถามก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวพี่สรุปเรื่องยาวิเศษนี้ให้จะได้ง่ายต่อการทำงานแล้วก็ที่เหลือถ้ามีเวลาแค่ไหนเราก็ตอบคำถามที่เหลือจ้ะได้ไหมคะอันนี้เป็นคำถามที่มาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะบอกว่าถ้าผู้นำการประชุมออกทะเลเราในฐานะผู้เข้าประชุมจะสามารถดึงทุกคนให้กลับมาสู่การประชุมได้อย่างไรโดยไม่ให้ผู้นำประชุมรู้สึกไม่ดีครับโอเคอันนี้เดี๋ยวใช้ยาวิเศษอันนี้ได้ขอแปะไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวใช้ยาวิเศษอันนี้เลยค่ะนะคะใช้เมจิกพิววันนี้ตอบคำถามนี้ได้นะคะเริ่มหวานติ๊กให้พี่อันนึงอันนี้ตอบด้วยเมจิกพิวค่ะขอคำถามถัดไปค่ะเดี๋ยวพี่ตอบให้ค่ะถ้าผู้เข้าร่วมประชุมมีหลากหลายสไตล์ในการประชุมครั้งเดียวเราต้องจัดการอย่างไรดีคะค่ะอันนี้ตอบก่อนนะคะอันนี้คืออย่างที่บอกว่าสไตล์เนี่ยเนื่องจากยิ่งคนเยอะก็จะมีหลายสไตล์ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องเตรียมค่ะถ้าคนที่เป็นวิชวลเขาชอบอะไรภาพใหญ่นะคะแล้วก็ชอบดูเป็นรูปภาพไม่ชอบลงรายละเอียดตัวเลขตัวอะไรเยอะแยะไม่ชอบแพทดูอย่างนี้ค่ะแพทดู priority คนที่สำคัญที่สุดในห้องก่อนคนที่อาจจะเป็น decision maker คนตัดสินใจหรือ influencer หรือคนที่มีผลกับห้องอะค่ะแพทจะเอาสไตล์คนนั้นเป็นหลักก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าสไตล์หัวนายมาในห้องนายชอบอย่าต้องพูดเยอะแพทจะพูดเอาบทสรุปก่อนค่ะเพราะรู้ว่าเขาเป็นมองภาพใหญ่พูดบทสรุปก่อนว่าวันนี้เราจะตั้งใจมาประชุมเพื่อได้บทสรุปเรื่องนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะอธิบายให้ทีหลังตารางแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มันคือประมาณนี้พอเขาได้บทสรุปปุ๊บเดี๋ยวดีเทลเราค่อยว่าเขาก็จะได้พาร์ทของเขาไปแล้วเขาก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคตอบโจทย์เขาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขามานั่งฟังดีเทลเยอะแยะมันจะเขาก็จะหลุดไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นพี่เอาคนที่เป็น key person ก่อนว่าเขาสไตล์ไหนแล้วจับจุดก่อนแล้วจากนั้นนะคะก็อธิบายส่วนที่เหลือได้เพราะว่าจริงๆต้องมิกซ์นะคะจะเห็นว่าพี่แพทอันนี้พี่แพทมีทั้งแบบที่เป็นวิชวลคือพยายามเป็นภาพไม่ต้องมีอะไรเยอะกับแบบที่เป็นพูดคุยถามตอบนะคะแบบที่ให้ลองทำบางส่วนนะคะแล้วก็จริงๆ analytical สำหรับแนวที่4ก็คือพี่ก็ให้ข้อมูลให้สไลด์ไปด้วยนะคะที่มีตัวหนังสือเยอะแยะเลยนะคะก็พยายามตอบโจทย์ให้มิกซ์ให้มากที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าในเวลาเนี่ยพี่อาจจะต้องเลือกเอาคีย์คนสำคัญเป็นเมนก่อนเพราะว่าเรามีจุดประสงค์ของการประชุมก่อนไงถ้าคนนั้นเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใหญ่ที่ทำตรงนั้นก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยมาไล่รายละเอียด
คนถัดไปค่ะค่ะต้องมีค่ะชัดเจนเลยค่ะค่ะมีสักข้อไหมคะข้อนะคะยาพิเศษแล้วมีสักข้อไหมคะจันหวานคะมีเยอะเลยค่ะหนึ่งให้พี่สักข้อหนึ่งอ่ะพี่ใช้ยาพิเศษแล้วค่ะการประชุมในแต่ละประเภทค่ะควบคุมการใช้เวลาการประชุมสักเท่าไหร่คะถ้าผู้นำเสนอในที่ประชุมเตรียมตัวมาไม่ดีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเราควรบริหารจัดการคนประเภทนี้เช่นไรคะค่ะขอบคุณค่ะอันเนี้ยเราต้องถ้าเราทำ planning มาดีค่ะเราจะไม่เจอปัญหานี้ในห้องหมายความว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เราส่ง agenda ออกไปอะค่ะถ้าเราส่ง agenda ล่วงหน้าเนาะส่งหัวข้อการประชุมล่วงหน้านะคะแล้วก็เราให้ถ้ามีข้อมูลที่เขาต้องสตัดดี้ก่อนนะคะออกไปตั้งแต่แรกเขาจะมีเวลาเตรียมตัวปัญหานี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่เรามีเวลาส่งเจนด้าน้อยนะคะไม่ได้ส่งล่วงหน้าหรือว่าข้อมูลเยอะแต่ให้เวลาเขาศึกษาไม่พอนะคะก็จะทำให้เราอ่ะต้องมาเสียเวลาในห้องประชุมเยอะนะคะอันนี้ถ้าให้ดีคือเตรียมอันหน้าก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อะค่ะแพทย์อาจจะให้เลขานะคะหรือว่าให้ทีมอะค่ะโทรเช็คสักนิดนึงถ้าว่าข้อมูลที่เราต้องการจะใช้ในห้องประชุมเราเนี่ยเขาต้องอ่านมาก่อนไม่งั้นเขามีส่วนร่วมกับเราไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องโทรเช็คค่ะหรือว่าเมลไปถามนิดนึงก่อนก็ได้ว่าพี่อ่านข้อมูลนี้ได้ยังคะข้อมูลพอไหมต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสำคัญมากๆตอนเข้าประชุมอย่างเงี้ยคือสิ่งที่มันเหมือนกับเราใส่ไปตั้งแต่ตอนแรกว่าความคาดหวังของเราที่เขาทำไมมันถึงสำคัญว่าเขาต้องสตัดดี้เรื่องนี้มาก่อนเพราะนั้นถ้าทำฝั่ง planning คุยกันมาก่อนทำ planning ทำ align ได้ดีอะค่ะปัญหาอันเนี้ยจะไม่เกิดจะเกิดน้อยมากเพราะว่าเราทำเรื่องนี้ไปก่อนแล้วนะคะแต่สมมุติว่าอะวันนั้นเราทำบุญมาน้อยนะคะเราก็ยังทุกคนยุ่งเดินมาในถึงในห้องก็ยังเจอปัญหานี้ก็คือเตรียมตัวไม่พร้อมนะคะก็จะใช้แมจิกพิลนี่เหมือนกันค่ะถ้างั้นพี่แพทย์ขออนุญาตอย่างนี้นะขออนุญาตเฉลยแมจิกพิลนี้ก่อนค่ะยาพิเศษนี้ก่อนค่ะใช้ครอบจักรวาลนะคะใช้ทุกงานเลยนะคะแล้วก็ตอบคำถามได้ตั้งแต่ว่าคนเกเรนะคะไม่เตรียมตัวพูดนอกเรื่องนะคะใช้ได้หมดจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในคลาสรูมด้วยกันแพทย์ก็จะมีกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มไปแบ่งกลุ่มย่อยกันนะคะแล้วก็ลองเสนอไอเดียว่าเจอคนพูดเยอะแต่น้ำเยอะออกอ่าวเนี่ยแต่ละคนมีกระบวนการทำงานยังไงกับจัดการยังไงบางคนไม่พูดเลยบางคนเล่นแต่โทรศัพท์บางคนจอมบงการเอาไมค์เวทเท่านั้นทำยังไงถ้าเป็นในห้องที่เรามีเวลาเนาะแพทย์จะให้แบ่งกลุ่มเพราะเราจะได้ไอเดียเยอะมากแต่ว่าวันนี้ไม่มีเวลาเลยขออนุญาตว่าให้ยาวิเศษเม็ดเดียวนี้เลยนะคะยาวิเศษอันนี้ค่ะเรียกว่า as eating นะคะถ้าเกิดว่าพวกเราทำโปรเจกต์เคยทำโปรเจกต์หรือพวกโปรเจกต์แมเนจเมนต์นะคะมันจะมีศัพท์คำเนี้ยศัพท์ที่ชื่อว่า as eating ก็คือกับคำว่า to be หมายความว่า as eating คือปัจจุบันเนี้ยเราอยู่ตรงไหนนะคะให้บอกสถานะปัจจุบันก่อนแล้ว to be คือแล้วเราอยากไปไหนเราต้องไปยังไงต่อนะคะถ้าเกิดว่าท่านที่ทำโปรเจกต์แมเนจเมนต์หรือทำโครงการก็จะค่อนข้างคุ้นกับศัพท์นี้นะคะแพทเคยเจอศัพท์นี้ตอนที่ไปเรียน facilitation กับแบบอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์ทั่วโลกนะคะคือแบร์ซิงเกอร์จริงๆแล้วศัพท์มันก็ต้องอธิบายเพิ่มเนาะแต่ว่าอยากจะออนเนอร์อาจารย์เพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่แพทใช้ตลอดเวลาแล้วเวิร์กตลอดเวลานะคะคือ as easing as easing คือแบบนี้ค่ะไอซิ่งคือการบอกในสิ่งที่เห็นหรือรู้สึกขณะนั้นแล้วให้ที่ประชุมช่วยกันหาทางออกร่วมกันค่ะอันนี้มันใช้หลักการทั้ง4หลักการเลยนะที่จะทำให้ทำไอซิ่งได้คือเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเราต้องคิดว่าไอ้คนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเขาอยากได้อะไรคิดว่าเรากับเขาวันออนวันอยู่เนาะ2คือว่าเราต้องชัดเจนว่าจะเอาอะไรกันแน่3คือถ้าเราเตรียมตัวมาความพร้อมในการเตรียมตัวจะช่วยทำให้เรา as easing ได้ง่ายและ4คืออะไรที่เขามีส่วนร่วมเขาจะอยากสนับสนุนเราค่ะยกตัวอย่างเช่นตอนแรกที่มีท่านที่ถามมาว่าพูดออกนอกเรื่องและบางทีเนี่ยก็เป็นคนรันประชุมด้วยนะคะจำได้ไหมคะแพทบอกว่าทันทีที่เรายกมือหรือว่าขอพูดทันทีที่เราพูดในห้องประชุมเราเป็นลีดเดอร์เราเป็นคนนำประชุมตรงนั้นนะคะ
แพทจะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า as easing เจ้ายาวิเศษเนี่ยค่ะโดยการที่บอกว่าสมมติแพทยกมือเนาะว่าตอนนี้เหมือนแพทเนี่ยรู้สึกว่ามันออกอ่าวไปนะคะแพทก็ยกมือแล้วก็ขออนุญาตนะคะตอนนี้แพทรู้สึกว่าเรากำลังคุยนอกจากประเด็นที่อยู่ในหัวข้อไม่แน่ใจว่าอันนี้อยู่ในประเด็นที่เรากำลังคุยอยู่ด้วยไหมคะนี่คือ as easing ค่ะบอกในสิ่งที่เห็นบอกในสิ่งที่เรารู้สึกขณะนั้นเลยนะขณะที่เกิดนะคะแล้วแพทวางค่ะแพทไม่ได้แพทไม่มีคำตอบเนาะว่าเราน่าจะไปให้เร็วกว่านี้เราน่าจะคุยเข้าเรื่องเราน่าจะแพทไม่มีคำตอบให้นะคะเพราะว่าแพทกำลังวางให้มันเป็นหน้าที่ของที่ประชุมให้ช่วยกันหาทางออกค่ะแอสซิสซิ่งคือแบบนี้ค่ะขอโทษนะคะแพทรู้สึกว่าตอนนี้ที่เรากำลังคุยเนี่ยเหมือนจับนอกประเด็นหรือเปล่าคะไม่แน่ใจว่าแพทเข้าใจถูกหรือเปล่าแล้วหยุดแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวคนที่เป็นคนคุยนอกประชุมหรือคุยนอกเรื่องหรือคนที่อยู่ในที่ประชุมกับเราอะค่ะเขาจะช่วยเราหาทางออกใช่เช่นสมมติว่าคนที่เป็นคนประชุมใช่ไหมคะเขาอาจจะบอกเราว่าอ๋ออันนี้อยู่ในหัวข้อครับพี่แต่ว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมสรุปเข้ามาให้เร็วนิดนึงนะเพราะอย่างนั้นเขารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนนึงรู้สึกว่ากำลังนอกเรื่องหรือเปล่าเขาก็จะเคลียร์คลาริฟายกับเราก็จะไปต่อได้หรือบางทีถ้าเกิดว่ามันนอกเรื่องบางทีเคยไหมคะว่าคนอื่นในห้องอะคิดเหมือนเราแหละว่ามันนอกเรื่องเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครกล้าไงแต่ทันทีที่เรา as easing ยกมือแล้วเราบอกให้ว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันเหมือนมันนอกประเด็นเชื่อมั้ยคะว่าเราพูดแทนคนหลายคนในห้องเคยรู้สึกอย่างนี้มั้ยคะบรรยากาศที่มันแบบอึดอัดแล้วมีคนนึงพูดออกมาแทนเราอะมันแบบมันใช่อะบรรยากาศในห้องมันจะแบบเฮ้ยมีคนพูดแล้วเราจะเปิดโอกาสให้คนอื่นๆอาจจะแบบใช่พี่ก็รู้สึกว่ามันนอกประเด็นเป็นกันนะหรือว่ามันอยู่ในประเด็นหรือยังไงทั้งห้องจะช่วยกันหาทางออกให้เราค่ะเนี่ยคือ as easing ซึ่งพี่ใช้ตลอดเวลาเนาะแล้วมันต้องใช้มาจากมุมที่เราพยายามอยากให้เขากับเราช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกันเพราะว่าเราเป็นพวกเดียวกันไงคะเรามีจุดประสงค์ถ้าเราเฟรมไว้ดีตั้งแต่แรกว่าเรามีจุดประสงค์ร่วมกันว่าอยากได้ทำให้ประชุมนี้มีประสิทธิภาพวินฝั่งคนจัดวินฝั่งผู้เข้าเนาะเพราะฉะนั้นคือช่วยกันให้มันได้ตามจุดประสงค์ค่ะ as easing เลยเป็นยาวิเศษเนาะถ้างั้นขออนุญาตเช็คเนาะว่าเมื่อกี้เนี้ยค่ะพอนึกภาพออกไหมคะว่า as easing สมมติใช้กับคนที่พูดนอกประเด็นก็ใช้แบบนี้นะคะเมื่อกี้บอกว่าเตรียมตัวมาไม่พร้อมเหมือนกันเลยค่ะมีคนที่มาถึงปุ๊บเอ้ยพี่ไม่ได้อ่านตรงนี้มาเลยช่วยบรีฟให้หน่อยตรงนี้พี่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะมีมาแบบนี้ซึ่งก็เป็นไปได้นะบางทีเขาก็ยุ่งกันมากเราก็รู้ว่าทุกคนงานยุ่งถูกไหมคะแพทก็จะต้องชัดก่อนอันดับแรกเราต้องเข้ามาที่ principle หนึ่งว่า purpose ของเราอะค่ะเราชัดไหมเราทำมากพอไหมว่าตอนแรกที่เราบอกเขาว่าอันเนี้ยมันจำเป็นเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะมารีวิวทั้งหมดนี้ได้แล้วเราแจ้งไว้ชัดเจนแล้วอะค่ะว่าประชุมเนี้ยขอให้ทุกคนช่วยอ่านรายงานอันนี้มาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราตัดสินใจในห้องประชุมจะได้สามารถทำได้ถ้าเกิดไม่ได้อ่านมาอาจจะทำให้ตัดสินใจไม่ได้ในห้องประชุมถ้าเราแจ้งบอกความคาดหวังชัดเจนนะคะแล้วมาเจอในห้องประชุมแล้วก็โชคร้ายว่าวันนี้เขาก็เตรียมไม่พร้อมซึ่งเรารู้แล้วแหละว่าเฮ้ยมันอาจจะทำให้ประชุมเนี้ยต้องมานั่งรีวิวข้อมูลเนาะอาจจะต้องเกินไปอีก10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแพทก็จะใช้ as easing ค่ะ as easing สำหรับแพทครั้งนี้ก็คือว่าอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณเขาก่อนนะขอบคุณนะคะที่พี่บอกนะแพทเข้าใจเลยว่าน่าจะยุ่งกันอยู่เนาะแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้เยอะมากเลยถ้าอย่างนั้นค่ะตอนนี้ถามที่ประชุมนิดนึงว่าเราจะใช้ยังไงต่อดีคะเราจะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีเพื่อรีวิวให้ทุกคนทั้งได้เห็นภาพตรงกันชัดเจนอีกทีนึงหรือว่าเราจะยังไงดีคะและแพทวางค่ะแล้วแพทให้ที่ประชุมช่วยกันหาทางออกเพราะเราอยู่ในนี้ด้วยกันหลายๆครั้งที่คนรันประชุมอะค่ะมีปัญหาคือเราพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเราเองค่ะเราพยายามจะเป็นซูเปอร์แมนตอบคำถามให้ทุกคำถามทำทุกอย่างแมเนจทุกคนค่ะแพทจะบอกว่าไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าซูเปอร์แมนจริงๆไม่ใช่มีเราคนเดียวในห้องค่ะทุกคนในห้องเป็นซูเปอร์แมนหมดเลยค่ะเขาช่วยเราได้แล้วก็ทุกคนอยากออกจากห้องให้เร็วที่สุดได้ผลลัพธ์เหมือนกันได้บทสรุปที่ดีวินวินเป็นความต้องการของทุกคนเพราะฉะนั้นค่ะไม่ต้องเป็นซูเปอร์แมนคนเดียวไม่ต้องเป็นซูเปอร์วูแมนคนเดียว
ให้โอกาสคนอื่นได้เป็นซุปเปอร์วูแมนซุปเปอร์แมนด้วยช่วยกันค่ะห้องจะบอกเราเองค่ะว่ายังไงซึ่งก็เป็นไปได้บางทีก็มีพรีเพรสเชอร์นะคนที่เตรียมไม่พร้อมอ่ะเขาจะบอกเองแหละว่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอเวลานิดนึงดูหรือว่าใครจะช่วยเปรียบหรือว่าคือเขาจะบอกเราเองทุกคนฉลาดพอแล้วก็มีการจัดการอยู่แล้วอะค่ะเพราะนั้นเขาจะบอกเราเองแหละหรือว่าห้องจะบอกเราว่าพี่ก็ไม่ได้อ่านมาเต็มที่ขอสรุปคุณแพทย์สรุปให้พี่สัก5นาที10นาทีได้ไหมทั้งห้องว่าโอเคมั้ยจะได้ตัดสินใจได้อย่างเงี้ยค่ะก็ as easing เหมือนกันค่ะแพทย์บอกเลยว่า as easing คือยาวิเศษค่ะเราไม่ได้ทำอะไรมากกว่าพูดหรือบอกในสิ่งที่เห็นหรือรู้สึกขณะนั้นเลยนะที่มันกำลังไม่เวิร์กอะค่ะหมายความว่าที่มันรู้สึกว่ามันต้องจัดการอะเราให้ห้องช่วยกันจัดการค่ะเพราะว่าตามกฎนะคะตามหลักการค่ะถ้าทุกคนช่วยกันเขามีส่วนร่วมในการออกไอเดียเขาจะสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นแล้วห้องของเราจะมีส่วนร่วมตลอดเวลาค่ะก็นี่คือ as easing ค่ะจันหวานคะเป็นไงบ้างคะพี่ตอบคำถามได้ชัดเจนไหมคะหรือว่ามีอะไรที่มีคำถามคนอื่นอีกคะชอบมากเลยค่ะ Magic Pill ยาวิเศษนั่งฟังไปยิ้มไปจดไปเลยนะคะเห็นเลยค่ะว่าอ้อจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้หมดทุกเรื่องหรือเราไม่จำเป็นต้องบอกเขาทุกเรื่องใช่ไหมคะเราเป็นคนเหมือนลีดให้เขาคิดลีดให้ที่ประชุมคนตอบสนองเองแล้วเขาก็จะรู้ตัวกันเองมันเป็นเทคนิคที่สุดยอดมากเลยค่ะอาจารย์แพทโค้ชแพทอันนี้มันเป็นเหมือนกับเนี่ยค่ะพาร์ทที่บอกว่าเราใช้เฟรมให้มันชัดเนอะฟาซิลิเทตแล้วก็ฟอลโล่ทรูเช็คกับว่าอันนี้โอเคไหมสำหรับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอันที่พี่ใช้บอกอย่างที่บอกว่าเนี่ยเป็นยาพิเศษสำหรับพี่ใช้ทุกคลาสใช้ตลอดเวลาแล้วก็ให้เกียรติคนที่อยู่ตรงหน้าเรามั่นใจว่าเขาช่วยเราเขามีคำตอบเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะจันหวานคะมีคำถามอื่นอีกไหมคะพี่มีหลังจากนี้ไปพี่จะมีแค่สไลด์สุดท้ายที่เป็นเหมือนบทสรุปรวม 4-5 พอยต์ตอนจบเท่านั้นเองค่ะตอนนี้ถ้ายังมีเวลาก็เป็นถามตอบเลยรบกวนโค้ชแพทจบสรุปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่คำถามอย่างเดียวเลยดีไหมคะเพราะว่าบางท่านอาจจะอยู่ต่อนานไม่ได้ได้ค่ะโอเคค่ะไลด์สุดท้ายก่อนได้ค่ะก็แอสซิสซิ่งฝากไว้นะคะใช้ได้ตลอดนะคะอันนี้แพทวันนี้เรามีอยู่แล้วเนอะแค่มองให้เห็นว่าถ้าเราจะทำให้เป้าหมายได้มันต้องใช้ทักษะของผู้นำ3ตัวด้วยอันนี้คือภาพใหญ่แพทย์ถือกระดาษแผ่นนี้ค่ะไปทุกประชุมเพื่อจะเช็คว่าเฮ้ยเราดูมันละเอียดหรือเปล่านะคะทีนี้ถ้าจะสรุปอะค่ะสั้นๆเป็น5 point เพื่อทำให้การประชุมครั้งหน้าของเรามันต้องเวิร์กแน่ๆนะคะทำตามเหมือนแมปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ถ้าจะให้สรุปเป็นคำๆง่ายๆคือ1ต้องตอบคำถามให้ตัวเองให้ชัดก่อน big question คือเราต้องจัดไหมประชุมเนี้ยถ้าต้องจัดเราก็ค่อยตาม process ถ้าไม่ต้องจัดหาวิธีอื่นค่ะไม่จำเป็นต้องประชุมทุกครั้งยิ่งประชุมบางทียิ่งมากเรื่องนะคะบางทีมีวิธีการมากมายเอาให้ชัดก่อนว่ามันจำเป็นใช่ไหมประชุมนี้มันมีจุดประสงค์ที่ต้องประชุมถึงจะจัดนะคะอันนี้จะช่วยทำให้ประชุมมีประสิทธิภาพชัดเจน2คือเชิญเฉพาะคนที่ใช่ค่ะใครที่ไม่ใช่ไม่จำเป็นแค่แจ้งให้ทราบเฉยๆหลังจากนี้ก็ได้ก็ถ้าจุดประสงค์คุณชาร์จคุณจะรู้ว่าใครคือคนที่ใช่ที่ต้องอยู่ในห้องประชุมใครช่วยสนับสนุนเราหรือใครมีโอกาสจะ against เราหรือว่าขัดแย้งกับเราอันนี้ก็ต้องเชิญนะหรือต้องไปคุยนอกรอบก่อนเพราะจะ make sure ว่าเขาอ่ะได้เข้าใจเรื่องนี้นะคะเราไม่ได้บอกว่าเราต้องให้ทุกคนเห็นด้วยกับเราเนาะแต่อย่างน้อยเรารู้ point ว่าอ๋อตรงนี้พี่ไม่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาข้างนอกห้องแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเราไปหาข้อมูลเสริมเพื่อให้ make sure ว่าตอนที่เข้ามาในห้องเรามีข้อมูลมากพอในจุดที่เขาจะช่วยตัดสินใจได้ง่ายนะเพราะนั้นคนที่ใช่คนที่มีความสำคัญกับห้องประชุมนั้นควรจะอยู่ในห้องนะคะแล้วก็ส่งอเจนดาล่วงหน้ายิ่งมีข้อมูลเยอะยิ่งต้องส่งล่วงหน้าค่ะอย่างน้อย 2-3 วันเนี่ยเป็นแบบเบสิกมากๆเลยนะคะแล้วจะบอกว่าถ้าคุณใช้เทมเพลตที่แพทให้ไปอะค่ะนั่งเตรียมจริงๆไม่ถึง10นาทีนะแค่เรานึกนิดนึงแล้วพอส่งไปนะคะมันจะมีกระบวนการที่ทำให้เราแพลนมาแล้วแล้วก็อย่าลืมเข้ามาในห้องสร้างบริบทให้คนสนับสนุนคุณได้ง่ายสร้างพื้นที่ปลอดภัยซึ่งก็อาจจะเป็น ground rule หรือว่ากฎกติกามารยาทเราจะถามตอบกันช่วงไหนอยากให้บรรยากาศเป็นแบบสนุกสนานอยากให้บรรยากาศเป็นแบบว่ายังไงเราก็ใส่ energy ของเราใส่ความสิ่งที่เราอยากให้เป็นแล้วก็ถามเขาด้วยค่ะว่าแล้วเขาอยากได้แบบไหนยังไงตั้งแต่แรกๆมันจะเป็นการ
เหมือนเดิมค่ะกลับมาร่วมกันสร้างห้องนี้ให้เป็นห้องของเราประชุมของเราไม่ใช่ของฉันแต่เป็นของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกครั้งต้องเมคชัวร์นะคะว่าเราจบประชุมด้วยเคลียร์แพลนรู้ว่าออกไปแล้วต้องทำอะไรต่อนะคะคือแพทไม่มีเวลาพอที่จะมาลงรายวิธีการจดโน้ตเทคมินิทเนาะแต่ว่าในแบบฟอร์ม Excel ที่ให้ไปเนี่ยค่ะมันจะมีแค่กรอกแบบฟอร์มนั้น2หน้าคุณมีติ้งทุกมีติ้งได้เลยนะคะมีสเต็ปมีขั้นตอนให้ก็อาจจะต้องใช้เวลาไปทดลองใช้นิดนึงค่ะก็จะฝากไว้เท่านี้ค่ะว่าประชุมต้องเห็นภาพองค์รวมแล้วก็จำเป็นไหมเชิญคนที่ใช่ส่งเจนด้าให้ปลอดภัยในการพูดคุยแล้วก็มีแพลนก่อนจบและอย่าลืม evaluate ด้วยนะคะว่าครั้งหน้าเราทำยังไงได้ดีขึ้นกว่านี้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะจันหวานค่ะเยี่ยมเลยค่ะค่ะโค้ชแพทค่ะปิดสไลด์แชร์ก่อนดีไหมคะเดี๋ยวเราจะได้ค่ะได้โอเคค่ะได้เห็นหน้าโค้ชแพทชัดๆได้ขอบคุณค่ะค่ะมาที่คำถามต่อไปเลยนะคะค่ะเนื่องจากเรามีการพิมพ์ข้อมูลเยอะนะคะบางท่านที่ส่งคำถามเข้ามาก่อนหน้านี้อาจจะหลุดไปบ้างถ้าเกิดเห็นว่าคำถามของท่านยังไม่ได้รับการตอบเนี่ยส่งซ้ำได้นะคะจะขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็จะพยายามตอบให้หมดนะคะคำถามต่อมาค่ะโค้ชแพทขาถามว่าเห็นนะคะในกรณีที่เราเป็นคนร่วมประชุมหรือแค่คนจัดเฉยๆไม่ได้มีบทบาทในการควบคุมหรือผู้นำประชุมเนี่ยนะคะถ้ามันออกทะเลเนี่ยเราสามารถจะทำยังไงบ้างคะเพื่อให้เข้าเรื่องแบบดูไม่น่าเกลียดก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะใช้ as easing เลยค่ะก็คือเราเป็นคนเข้าประชุมเนาะแต่เนื่องจากว่าตอนแรกเราอาจจะต้องเฟรมก่อนตั้งแต่แรกหมายความว่าเราจะยกมือเนาะเพราะว่าเราก็คงไม่อยากให้ห้องประชุมมันยืดเยื้อไปเราก็ต้องใช้ความกล้าแล้วก็ยกมือก่อนอันดับแรกต้องเฟรมก่อนว่าเนื่องจากตอนนี้ค่ะอยากให้ประชุมเรามันตรงเวลาเลิกตรงเวลาหรือว่ามีประโยชน์มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะก็เลยตอนนี้รู้สึกว่าที่เราคุยเนี่ยมันยังอยู่ในประเด็นไหมคะขอเช็คนิดนึงแค่นี้ค่ะ as easing ค่ะแล้ววางไว้เดี๋ยวในห้องหรือผู้ที่พูดนอกประเด็นอยู่เขาจะบอกเราเองค่ะว่าต้องยังไงต่อแต่ว่าเราเฟรมก่อนเนอะหมายความว่าที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เพราะต้องการชาเลนจ์ไม่ต้องการทำให้ใครดูไม่ดีแค่เราเช็คของเราว่าตอนนี้เรารู้สึกว่ามันยังอยู่ในประเด็นหรือเปล่าไม่มั่นใจแล้วก็เหมือนเราเช็คแอสซิซิ่งของเราอะค่ะแล้วเดี๋ยวไม่ต้องบอกว่าต้องทำยังไงต่อเดี๋ยวห้องหรือคนที่กำลังพูดนอกอ่าวหรือผู้นำประชุมเขาจะเป็นคนช่วยเราจัดการต่อเองค่ะหมายความว่าถึงแม้เราเป็นแค่ผู้เข้าร่วมประชุมหนึ่งคนเล็กๆค่ะเราก็สามารถจะยกมือขึ้นพูดได้ใช่ค่ะเพราะว่าที่แพทบอกตอนแรกว่าหนึ่งในเบเนฟิตของการประชุมที่ดีนะคะคือแพทจะสปอตและเห็นทันเลนเลยค่ะเห็นเลยว่าใครที่แบบทุกคนรู้สึกว่ามันออกอ่าวอยู่แต่ไม่มีใครยกมือพูดแต่ทันทีที่มีคนยกมือพูดอะค่ะแล้วถ้าเขาเฟรมมาดีว่าไม่ได้ต้องการทำเพื่อจะเสียหน้าหักหน้าใครแต่มันทำเพื่อประโยชน์ของห้องเนี่ยค่ะแพทจะรู้เลยว่าไอ้คนนี้มีความเป็นผู้นำมีลีดเดอร์ชิพหรือมีความกล้ามีทักษะในการสื่อสารเวลาที่จะทำงานมันจะเหมือนกับเรายิ่งเราเป็น HR เนาะหรือบางทีเป็นนายอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้คนเนี้ยมีแววเอาไปทำอะไรต่อได้เนี่ยถึงบอกว่าในห้องประชุมมันมีโอกาสเยอะมากที่เราจะเห็นทั้งรีสอร์ทเห็นทั้งคนแล้วก็เห็นทั้งโอกาสที่เกิดขึ้นถ้าเราประชุมได้ดีค่ะใช่ค่ะพยายามเลยค่ะถ้า as easing จะเห็นว่าเราไม่ได้บอกให้ใครทำอะไรเราบอกสิ่งที่เรารู้สึกคือตัวเราแล้วก็สิ่งที่เราเห็นแล้วเดี๋ยวเขาจะคอนเฟิร์มเองค่ะว่ามันใช่ไม่ใช่เราก็จะรู้ค่ะบางทีมันเป็นการเตือนเบาๆแตะเบาๆค่ะค่ะคำถามต่อไปเลยนะคะค่ะสอบถามครับของผมจะต้อง lead special project ซึ่งเป็นงาน development หลังจาก facilitate แล้วพอมอบหมายงานก็จะมีการเกี่ยงกันไม่มีใครยอมรับผิดชอบอ้างว่าไม่ใช่งานของแผนกตัวเองค่ะอันนี้เนี่ยควรจะบริหารจัดการยังไงบ้างครับโอเคขอบคุณค่ะเจอบ่อยเนาะปัญหาคือสิ่งแรกต้องทำก่อนนะคะก็คือว่าตอนที่กว่าเราจะมาถึงจุดนี้ค่ะในห้องประชุมนั้นน่ะทำอะไรไปบ้างยกตัวอย่างเช่นในห้องนี้ตอนที่เราพูดตอนแรกหมายถึงว่าตอนที่พูดตอนแรกเลยค่ะเราสามารถเฟรมก่อนเลยนะคะถ้าเราเป็นคนหนีประชุมเนาะเราเฟรมก่อนเลยค่ะว่าประชุมวันนี้จุดประสงค์คือต้องการจะได้ผู้นำโปรเจกต์หรือว่าต้องการที่จะทำให้โปรเจกต์เราสำเร็จผลนะคะโดยที่หนึ่งในเป้าที่เราต้องการคือเราจะหาเจ้าภาพของแต่ละส่วนงานเฟรมตั้งแต่แรกนึกออกไหมคะตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะเพื่อจะรู้ว่าวันนี้เป้าหมายของเรานอกเหนือจากมาพูดคุยติดตามผลแล้วเรายังจะหาเจ้าภาพคนที่จะไปทำงานต่ออันนี้เราเฟรมตั้งแต่ตอนแรกนึกออกไหมคะ
จากนั้นค่ะพอตอนมาหลังๆระหว่างคุยไปพอมาตอนจบมาตอนจบเนาะเริ่มอาศัยงานกันและเริ่มเกี่ยงกันและเริ่มแบบเอ้ยอันนี้ไม่ใช่งานผมอันนี้ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะย้อนกลับ as easing โดยการย้อนกลับที่เฟรมว่าโอเคตอนนี้สิ่งที่ผมได้ยินก็คือว่างานที่เราต้องทำอยู่เนี้ยไม่มีเจ้าภาพเพราะว่าไม่ใช่ของแผนกของใครสักคนในห้องนี้ถ้างั้นช่วยกันคิดนิดนึงครับว่าแล้วงานเนี้ยจะสำเร็จได้ยังไงเราวางไว้ค่ะเพราะว่ามันขึ้นถึงบอกว่าเราต้องเฟรม facilitate แล้วค่อย follow through เนี่ยหรอไหม follow through เราจะทำไม่ได้ติดตามผลไม่ได้ถ้ามันยังไม่รู้ว่าใครจะทำอะค่ะมันอาจจะไม่ง่ายเนาะแต่ว่าแพทแค่อยากจะบอกว่าเนี่ยระวังเขาต้องช่วยเราทำเพราะเราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่านี่คือจุดประสงค์หนึ่งของการประชุมของเราค่ะทุกคนอยู่ในระหว่างที่จะคุยเนี่ยพอมาวางตรงเนี้ยค่ะก็จะบอกเลยว่าตอนเนี้ยเหมือนกับว่างานนี้ไม่มีเจ้าภาพแล้วมันเป็นงานที่สำคัญต่อโปรเจกต์เราถ้าอย่างนั้นเราช่วยกันคิดนิดนึงว่ายังไงดีกับโปรเจกต์นี้ส่วนงานนี้เราจะหาเจ้าภาพได้ยังไงแล้วให้ห้องช่วยกันทำค่ะก็ใช้กับทุกอันนะคะทุกเรื่องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นคนบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องทำสิอันนี้ถึงไม่ใช่แผนกมันเป็นเราไงเราเป็นคนสั่งเราพูดอะไรเราเป็นเจ้าของถ้าเกิดว่าเราวางเอาไว้เขาจะเป็นเจ้าของร่วมกันกับเราค่ะเพราะทุกคนรู้ดีว่างานนี้มันสำคัญแล้วมันต้องมีคนทำอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีอ่ะงั้นเราทำยังไงกันดีที่มันจะต้องมีช่วยกันไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นลีดเท่านั้นอย่างที่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์แมนทุกเรื่องเราให้คนอื่นเป็นซูเปอร์แมนบ้างก็ได้เมจิกพิวนี่เมจิกพิวจริงๆนะคะจริงๆพี่ใช้อย่างนี้จริงๆค่ะใช้ได้ทุกสถานการณ์ก็คือเหมือนโยนกลับไปที่ห้องประชุมให้เธอช่วยกันคิดหน่อยแล้วมันจะตัวเองใช่คือพี่ไม่ได้โยนความรับผิดชอบนึกออกไหมคะมันไม่เหมือนกันนะว่าเอ้ยอันนี้ผมไม่ทำหรอกพี่ว่าไงค่ะนึกออกไหมคะพี่ไม่ได้โยนความรับผิดชอบแบบนั้นเนาะแต่สิ่งที่พี่บอกคือพี่เอาสิ่งที่เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยจากในห้องซึ่งทุกคนเห็นนะคะใช่มั้ยมันไม่ใช่ว่าพี่เห็นอยู่คนเดียวทุกคนเห็นมันไม่มีเจ้าภาพแต่มันต้องทำเราช่วยกันยังไงดีครับมันคือเรามาช่วยกันให้โอกาสทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหานี้ร่วมกันแล้วพอออกไปเพราะทุกคนอยู่ในโปรเจกต์มีส่วนได้เป็นสเต็กโฮลเดอร์มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าอันนี้มันไม่เวิร์คโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์ก็ไม่เวิร์คสุดท้ายทุกคนก็เสียเวลาฟรีเหมือนกันเยี่ยมค่ะค่ะไปที่คำถามต่อไปเลยนะคะถ้าผู้เข้าร่วมการประชุมค่อนข้างน้ำเยอะในวงเล็บแต่เขาต้องเข้าประชุมด้วยเราจะตัดบทยังไงดีคะโดยไม่ให้เขารู้สึกโดนหักหน้าในวงเล็บเขาอาวุโสกว่าค่ะค่ะโอ้โหอันนี้ก็ได้ค่ะเจอบ่อยค่ะเพราะเวลาถ้าอาวุโสใช่ไหมคะอันดับแรกค่ะถ้าเราเป็นคนรันประชุมเราต้องเฟรมให้ดีค่ะกฎกติกามารยาทตอนแรกค่ะground rule ตอนแรกต้องเอาให้ชัดค่ะว่าวันนี้นะคะขอบคุณพี่ทุกคนมากเลยที่มีส่วนร่วมและแพทเชื่อว่าในห้องเราเนี่ยผู้รู้เยอะแล้วก็แต่ละคนมีประสบการณ์เฟรมมีประสบการณ์เพราะนั้นบางช่วงนี่อาจจะมีการถกเถียงพูดคุยกันเยอะในบางส่วนนะคะพระจะขออนุญาตว่าถ้าช่วงไหนเรามีเวลาแต่ละหัวข้อถ้าเกิดว่าช่วงไหนมันจะเกินเวลาหรือว่าอาจจะทำให้เราเลทเนี่ยจะขออนุญาตเช็คกับพวกเราตลอดนะคะรู้สึกไหมคะเฟรมค่ะบอกตั้งแต่แรกว่าเราจะทำอะไรยังไงนี่คือแพทเฟรมกันแล้วว่าวันนี้ทั้งวันเราจะเป็นยังไงทีนี้พอถึงช่วงเวลาที่เขาเริ่มออกอ่าวเรามีระยะเวลาอยู่ในหัวข้อนี้ใช้10นาทีใช่ไหมคะสมมติครึ่งทางแล้วมีคนแบบพูดไม่หยุดเลยแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรแพทก็จะแบบขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตรีเช็ค as easing เนาะขออนุญาตรีเช็คนิดนึงค่ะตอนนี้เราหัวข้อนี้ใช้เวลา10นาทีตอนนี้เรามา5นาทีและครึ่งทางแล้วไม่แน่ใจว่าขอบคุณนะคะที่อาจารย์หวานช่วยแชร์ได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะไม่ทราบว่ามีท่านอื่นที่จะแชร์ไอเดียในมุมนี้อีกไหมคะเราจะได้ใช้เวลาได้ไหมคะขอบคุณที่เขาแชร์เนาะแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นเช็คด้วยว่าแล้วมีใครจะแชร์ในมุมนี้อีกไหมคะ as easing มาวางไว้แต่จะเห็นว่ามันต้องเฟรมมาก่อนได้ไหมคะเฟรมมาก่อนมีกฎกติกามารยาทเราหันกลับไปหากฎกติกามารยาทด้วยกันได้ตลอดแล้วค่อย as easing แล้วค่อยวางให้เราช่วยกันนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะคำถามต่อไปนะคะfollow through ต่างกับ feedback evaluation อย่างไรบ้างค่ะขอบคุณค่ะ feedback evaluation คือการบอกว่าประชุมครั้งนี้เป็นยังไงมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนอะไรที่เวิร์คอยู่แล้วควรทำต่ออะไรที่ไม่เวิร์คควรหยุดทำหรือว่าควรทำอะไรเพิ่มไหมก็คือเราประเมินแต่ละครั้งเพื่อที่จะทำใ
เราครั้งหน้าเราปรับปรุงพัฒนาดีขึ้นนะคะอันนี้คือในแง่ของ feedback evaluation เนาะแต่ถ้าเกิดว่า follow through พันหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นคำถามไม่ว่าจะเป็นตัวการติดตามงานนะคะมันคือเราโฟกัสไปที่ผลลัพธ์หรืองานที่เขาจะไปติดตามค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือเราก็จะถามเขาว่าโอเคสมมติมีคนถามคำถามอย่างมาเนี่ยค่ะแพทก็จะมีบางช่วงที่ถามแบบว่าไม่แน่ใจว่าแพทตอบคำถามอันนี้ไปบ้างหรือยังอาจารย์หวานเคลียร์ไหมคะมุมนี้อันนี้คือ follow through ว่าเราตอบคำถามเราก็เช็คกับเขาว่าเขาได้คำตอบแล้วเนาะแปลว่าผลลัพธ์ได้แล้วถ้าเป็นในงานที่เราอาศัยหรือว่าให้เขาไปทำแล้ว follow through คือเราอาจจะเช็คถามเขาว่าเป็นไงบ้างตอนนี้อีก2วันจะส่งยังโอเคไหมต้องให้ช่วยอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้คือเราเช็คทีแรกเนาะจากนั้นค่ะเขาจะบอกเราว่าพี่โอเคเดี๋ยวผมทำให้พอถึงวันที่ทำงานนะคะเราก็ไปดูว่าเขาส่งงานเราหรือเปล่าการที่เราถามเขาก่อนวันที่จะส่งงานนะคะหรือแม้แต่เซตกระบวนการไว้ตั้งแต่แรกเฟรมไว้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าใกล้งานมันจะไม่เสร็จตามนี้อยากให้มาบอกพี่ก่อนนะอย่าไปปล่อยสุดท้ายเพราะเราจะแก้ปัญหามันไม่ทันพี่อยากให้มาคุยกับพี่ก่อนนะคะห้องพี่เปิดตลอดเนาะเราจะได้ทำโปรเจกต์เราให้มันเวิร์กอย่าเกรงใจเพราะถ้ามันไม่เวิร์กพังกันทั้งหมดถ้าเราเฟรมไว้เป็นเหมือนกับกระบวนการของการทำงานร่วมกันนะคะพอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะเราก็จะ follow กับเขาได้ง่ายขึ้น follow through คือต้อง follow จนถึงได้ผลลัพธ์ไม่ใช่แค่ถามถ้า follow up มันแค่เฮ้ยถึงไหนแล้วแล้วเราวางหัวเนี่ยแค่ follow up แต่ follow through คือถึงไหนแล้วต้องให้ช่วยอะไรไหมแล้วมันยังโอเคหรือเปล่าต้องเสริมอะไรหรือเปล่าเนี่ยจนเราติดตามจนได้ผลลัพธ์ค่ะอันนี้เลยแยกกันว่า follow through คือตามจนได้ผลลัพธ์ feedback หรือว่า evaluation มันแค่ประเมินเป็น spot ค่ะว่า start stop continue เนอะอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรจะไปถึงไหนต่อค่ะชัดเจนเลยค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะเป็นผู้ประชุมแล้วประชุมตามแผนหรือตามสคริปต์มากเกินไปแต่อยากได้ใจหรืออินสไปร์คนอื่นๆมากกว่านั้นมีอะไรแนะนำไหมคะหมายถึงว่าเราเป็นคนเข้าประชุมคำว่าประชุมตามสคริปต์มากเกินไปไม่ค่อยแน่ใจอะค่ะอาจารย์หวันพอจะน่าพี่ไม่ค่อยแน่ใจว่าประชุมตามสคริปต์มากเกินไปหมายถึงอะไรอะค่ะความหมายน่าจะเป็นไปได้ว่าผมมีอเจนดาใช่ไหมคะมีอเจนดาเขาก็ follow to agenda แล้วก็ตามแบบนั้นแต่ว่าเขาอะในฐานะผู้น่าจะเป็นผู้นำประชุมนะคะแล้วอยากได้ใจหรืออินสไปร์คนอื่นคือไม่อยากให้มันเป็น1 2 3 4อย่างเงี้ยค่ะมีวิธีแนะนำไหมคะที่จะให้ได้ใจหรือได้อินสไปร์จากโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณอ่ะพอเข้าใจละอันเนี้ยมันอยู่ที่ process ของการประชุมตอนที่เรา facilitate เนาะจำได้ไหมคะว่าเราบอกว่า facilitate คือการสร้างบริบทสร้างความปลอดภัยนะคะเพราะนั้นเราเช็คได้อยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเราเจอกันตัวค่ะอาจารย์หวานค่ะเราจะเห็นสีหน้าเนาะเราเห็นหน้าเห็นฟิลเห็นบรรยากาศห้องมันเริ่มเงียบมันเริ่มแบบเริ่มดิ่งเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะรีเช็คขึ้นมานิดนึงก็ได้ว่าแอร์ซีซิกเหมือนเดิมเนาะตอนนี้พันรู้สึกว่าห้องเรามันเงียบๆ energy ดาวๆไปนิดนึงค่ะ เกิดอะไรขึ้นคะหรือว่าเป็นอะไรกันบ้างการที่เรากลับมารีเช็คกับเขาอะมันเหมือนเราใส่ใจอะมันเหมือนเราไม่ได้เอาเฉพาะ agenda เราอ๋อ1 2 3เอาแต่ของเราอะค่ะแต่ทุกๆครั้งถ้า follow through ทุกๆครั้งเนี่ยค่ะทุกๆหัวข้อมันจะต้องได้ผลสรุปของแต่ละหัวข้อถูกมั้ยคะก็เช็คหัวข้อก่อนว่าประชุมข้อที่1เสร็จไปแล้วก็ผลลัพธ์เป็นแบบนี้ทุกคนโอเคยังโอเคอยู่ไหมคะนะคะมีใครจะเพิ่มอะไรไหมมันเหมือนกลับเข้ามาหาเช็คฟีลิ่งเช็คว่าเขาโอเคไหมระหว่างทางไปด้วยไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นแค่เหมือนโรบอทอย่างที่บอกว่าข้อหนึ่งพูดจบไปอะไรเงี้ยแปลว่าการกลับมาเช็คฟีลิ่งการกลับมาถามว่าเป็นยังไงยังโอเคหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมมันเหมือนมีฮิวแมนเข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะก็จะช่วยได้ไม่อย่างนั้นมันจะเป็นแค่ตามเปเปอร์พี่คิดว่าการกลับมาถามเหมือนกับอย่างออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่แพททำจะเห็นว่าพี่แพทจะมีบางช่วงที่ขอกำลังใจหน่อยนะคะช่วยกดไลค์หัวใจช่วยกดว่ายังโอเคมีประโยชน์ไหมคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามมีฮิวแมนมีคอนเน็กต์กับคนที่เราประชุมด้วยอะค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันอันนี้เมื่อกี้แพทขอเนาะเป็นฝั่งให้บ้างก็ได้ค่ะเช่นว่าสมมติว่าประชุมกันอยู่เนาะแล้วเราก็บอกว่าอยากจะชื่นชมนะคะการขอบคุณชื่นชมก็เป็นส่วนหนึ่งของการได้ใจก็คือว่าอุ๊ยอยากจะชื่นชมอาจารย์หวานมากเลยนะคะว่างานเยอะแต่ว่ายังให้เวลากับอันนี้ขอบคุณนะคะ
อย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมคะการชื่นชมขอบคุณ เห็นคุณค่าเขาขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เขาก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้จะเอาแต่งานเนาะมันเห็นฉันเป็นคนด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่เครื่องมือการทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องกลับไปคอนเน็กต์แบบเนี้ยค่ะเยี่ยมเลยค่ะคำถามต่อไปนะคะถ้าเราวางในห้องประชุมแล้วห้องเงียบเราจะมีการกระตุ้นหรือทำอย่างไรให้เขาร่วมแสดงความคิดเห็นคะค่ะก็เป็นไปได้ค่ะบางทีมันยากเนาะไม่รู้จะทำยังไงต่อค่ะเราอาจจะ suggest ค่ะสมมติว่าพัดวางเนาะว่าตอนเนี้ยเหมือนกับเราไม่มีเจ้าภาพหาเจ้าภาพไม่ได้อย่างถ้ากลับไปเคสเมื่อกี้หาเจ้าภาพงานนี้ไม่ได้แต่ว่างานนี้มันค่อนข้างสำคัญมากๆเลยครับ เราช่วยกันหน่อยห้องเงียบไม่มีใครเพราะไม่มีใครอยากรับผิดชอบใช่ไหมเงียบโอเค assisting ต่อตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนกำลังคิดอยู่กำลังใช้ความคิดอยู่นะติดตลกไปนิดนึงกำลังใช้ความคิดอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นอาจจะแบ่ง small group ก็ได้ค่ะหมายถึงว่าให้เขาจับคู่กับคนข้างๆอ่ะลองปรึกษากันนิดนึงนะคะลองมีโอกาสลองปรึกษาคนข้างๆนิดนึงดูซิว่าเราจะได้ไอเดียนี้ยังไงนะคะก็มีกิจกรรมเสริมขึ้นมาเพิ่มเพื่อให้บางทีพูดเลยไม่กล้าคนเยอะเดี๋ยวซ้ายแลขวานายอยู่ไม่มั่นใจนะคะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตจับเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะ2คน3คนข้างๆนะคะลองคุยกันนิดนึงเผื่อมีไอเดียก็อาจจะทำให้คนกล้าขึ้นที่จะแสดงออกนะคะก็คุย small groupหรือว่าคุยพาร์ทเนอร์ก็ได้นะคะหรือแม้แต่บางทีถ้าเกิดว่าแพทเสนอก่อนว่าแพทเคยทำลักษณะแบบนี้เห็นแผนกพี่สุรชัยเนี่ยน่าจะใกล้เคียงสุดไม่แน่ใจว่าพี่สุรชัยพอจะรับงานนี้ได้ไหมแพทก็จะหยอดไปงี้ก่อนค่ะคือบางทีอันนี้จะเป็นหลังเนาะเราจะไม่แนะนำจนกว่าแบบเขาคุยกันอะไรก็ยังไม่ได้ก็จะเหมือนกับลองวางไปว่าของพี่น่าจะใกล้เคียงที่สุดพี่คิดว่าพี่จะพอรับได้ไหมวางอย่างนี้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกเราเองว่ามันได้ไม่ได้นี่นั่นแล้วมันจะเป็นจุดทำให้มีเขาเรียกว่ามี discussion point คือมีจุดให้เราไปต่อได้อะค่ะพอได้ไหมคะจันหวานค่ะคือมันเหมือนกับเราไม่ต้องมีคำตอบทุกเรื่องแต่ว่าเราต้องมีกระบวนการเพื่อให้เขาสามารถทำได้แล้วก็ต้องอย่าไปคิดว่าเขาเงียบเพราะว่าเขาไม่รู้จริงๆอาจจะแค่ต้องการเวลาหรือให้เขาพูดคุยกันหน่อยลองคิดก่อนอะไรเงี้ยค่ะในทางตรงกันข้ามค่ะโค้ชแพทค่ะถ้าเขาไม่เงียบแต่เขาเกิดการเถียงกันยืดเยื้อจนหาคำตอบไม่ได้ทำยังไงดีคะได้ค่ะเคยเจอเหตุการณ์นี้ในชีวิตจริงเลยนะคะมีนายสองนายค่ะทุกคนรู้เลยว่าสองนายเนี้ยไม่ถูกกันคือคนหนึ่งผู้ใหญ่คนจะค้านให้ได้นะคะเนี่ยเจอในห้องประชุมอย่างนี้เลยค่ะแล้วเป็นนายด้วยค่ะแล้วเราเป็นคนรันประชุมที่แบบอยู่ตรงกลางนะคะอันดับแรกที่ต้องทำเราต้องเฟรมแต่แรกก่อนค่ะว่าวันนี้จุดประสงค์ของการประชุมคืออะไรยังไงกฎกติกามารยาทอยากให้ทุกคนให้เกียรติกันนะคะแล้วก็เสนอไอเดียอะไรเงี้ยแล้วก็วางเฟรมกติกามารยาทไปก่อนเนาะกติกามารยาท ground rule ตอนแรกสำคัญมากๆนะคะจะเห็นว่าอันนี้มันอยู่ในพาร์ตตอนที่เราเฟรมตั้งแต่แรกเนาะจะเห็นว่าแพทใช้ทักษะเนี้ยตลอดเพราะว่ามันมีจุดให้เรากลับไปได้นะคะสมมติว่าตอนเนี้ยเริ่มฮีทขึ้นความร้อนในห้องขึ้นแล้วทุกคนเริ่มแบบดูไม่ไหวแล้วทำไงดีคนช่วยจัดการนิดนึงถ้าเราไม่จัดการอะไรมันก็จะเขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถเนาะขณะที่เราเป็นคนรันประชุมอย่างนี้เลยค่ะพอเริ่มฮิตขึ้นสองคนแพทก็จะแบบขออนุญาตค่ะเนาะ as easing ขออนุญาตค่ะนะคะตอนนี้แพทรู้สึกว่าเรามี2ไอเดีย2ฝั่งเนาะตอนนี้แพทรู้สึกว่าเรามี2ไอเดียที่ค่อนข้างตรงกันข้ามหรือว่าคิดเห็นไม่เหมือนกันอย่างนี้ก่อนวางก่อนนี่คือสิ่งที่เห็นใช่ไหมคะเราเห็นเนาะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะแพทวางแค่นี้ก่อนเลยค่ะตึงทุกคนก็จะแบบจริงมันเห็นชัดมากอ่ะเขาก็จะเนี่ยวันนั้นเคสที่เกิดขึ้นคือเขาก็แบบก็มันไม่เห็นนะมันไม่เหมือนมันน่าจะอย่างนั้นอย่างเขารู้สึกว่าเคสนั้นคือจะต้องอนุมัติเคสที่ต้องไปทำงานต่อนะคะเขาก็จะบอกว่าก็ผมพูดหลายทีแล้วว่าอันนี้มันไม่ได้นี่นั่นข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะสองคนยังเถียงกันอยู่โอเค as is sing รอบที่สองค่ะก็จะบอกต่อว่าโอเคตอนนี้ค่ะข้อหัวข้อนี้เรามีเวลาให้ประมาณ20นาทีนะเราก็บอกว่าถึงไหนแล้วเนาะตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรามีหัวข้อสองอย่างที่ต้องตัดสินใจแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ต้องการข้อมูลเพิ่มถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีคะเพื่อให้ตัดสินใจเรื่องนี้ได้ต้องการอะไรเพิ่มเติมเราจะได้จัดการได้หรือว่ามันไม่สามารถทำได้ในห้องประชุมนี้จะต้องทำอะไรต่อดีหรือต้องประชุมใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะ
แพทก็จะวางครั้งนั้นก็วางลงไปอย่างนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีใครอยากประชุมใหม่ค่ะบอกตรงยิ่งในนายอ่ะยิ่งแบบโอ้โหกว่าจะนัดได้ลำคาญจะแย่นัดแล้วก็อยากให้มันจบจบแต่ทันทีที่แพทพูดอย่างเงี้ยค่ะว่าดูเหมือนมันจะไม่จบอะค่ะเพราะว่ามันไม่มีใครยอมใครอะไม่มีใครลงอะค่ะแพทก็ต้องถักต้องวางไว้อย่างเงี้ยค่ะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเรามีสองข้างที่แบบว่าค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็ยังไม่จบในเวลาที่เราตั้งใจเนี่ยไม่น่าจบนะคะถ้างั้นเราไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มที่ต้องการเพื่อให้ตัดสินใจได้แล้วเรานัดประชุมใหม่ดีไหมคะทันทีที่วางอย่างนี้นะคะกลับมาไม่เอาอาคุณว่ายังไงอย่างเงี้ยคุยทันทีค่ะหอมพอซึ่งจะเห็นว่าทักษะที่แพทใช้อ่ะค่ะเฟรมตอนแรกกฎกติกามารยาทร่วมกันไม่ใช่แค่ของแพทเนาะตอนนี้แพทบอกว่าอยากให้ทุกคนอยู่มีส่วนร่วมช่วยพูดมีมารยาทต่อกันแล้วก็คุยให้ตรงประเด็นทุกคนมีส่วนร่วมเนี่ยแพทวางไปเสร็จแพทถามเขาต่อว่ามีใครมีอยากได้อะไรเพิ่มเติมในห้องนี้หรือเปล่าเขาก็เอาของเขามาวางเนอะอันนี้แกเป็นกฎของเราเพราะนั้นเมื่อใครแหกกฎหรือไม่อยู่ในกฎแพทก็แค่ as easing กลับมาที่กฎอะค่ะว่าเมื่อกี้ที่เราตกลงไว้ประมาณนี้ยังโอเคอยู่ไหมเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการแบบแตะเบาๆเขาก็จะทุกคนรู้สึกแหละนะคะเพียงแค่มันไม่มีใครกล้าที่จะออกมาจัดการค่ะ as easing ถึงได้เป็นยาพิเศษก็คือเราไม่ได้บอกใครต้องทำอะไรเราแค่รู้สึกอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยยังไงดีจ้ะค่ะโค้ชแพทค่ะตอนนี้เราเหลือเวลาไม่กี่นาทีนะคะค่ะอีกสักประมาณสัก5นาทีไม่เกิน10นาทีนะคะอีกสักสัก 2-3 คำถามนะคะค่ะคุยเรื่องนี้มันจะเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าทุกคนมีเพนเนาะจ้ะขอบคุณค่ะคำถามนะคะถ้าจบการนำเสนอของเราแล้วไม่มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมทำยังไงต่อดีคะเมื่อกี้โค้ชแพทก็ได้ตอบไปแล้วว่าให้ถามกลับใช่ไหมคะค่ะก็คือถ้าไม่มีคำถามแปลว่าเขาเข้าใจคือถ้าเราสงสัยคำถามนี้ที่มาจากเราอะค่ะแปลว่าเรากำลังไม่มั่นใจว่าเขารู้เรื่องหรือเปล่าใช่ไหมถึงได้ไม่ถามคือไอ้ไม่ถามเนี่ยมันมี2ประเด็นคืองงไม่รู้เรื่องหรือรู้เรื่องแล้วไม่มีคำถามเราก็ as easing ได้นะคะคือถ้าเรารู้สึกว่ามันแปลกๆเราถ้าปกติมันเราก็จะไม่รู้สึกมันก็จะปล่อยผ่านไม่มีคำถามก็ดีถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคำถามแล้วสำหรับเราอะมีอันเนี้ยปิ๊งขึ้นมาแปลว่าเราไม่มั่นใจบางอย่างแล้วก็แค่ air easing ค่ะว่าโอเคค่ะตอนนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมคะเขาก็เงียบแล้วก็ air easing ค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ค่ะไม่มีคำถามนี้แปลว่าเข้าใจหมดใช่ไหมคะเราก็จะเห็น response ค่ะว่าเข้าใจพยักหน้าหรือนิ่งถ้านิ่งก็แปลว่ามีหลายคนพยักหน้าแล้วท่านที่ยังไม่ได้พยักหน้าหรือไม่ได้ยกมือเนี่ยไม่แน่ใจว่าอยากให้เติมตรงไหนให้ชัดเจนขึ้นไหมคะถ้าเขายังบอกว่าเฮ้ยโอเคเราก็เป็นการบางทีเราคิดไปเองไงกังวลไปเองว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยไม่ถามบางทีปัญหาอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาหรอกเราก็แค่รีเช็คอะ as easing คือบางทีก็รีเช็คอะค่ะว่าเฮ้ยเราเข้าใจว่าเขาเงียบเป็นเพราะเขาเข้าใจแล้วเนอะถูกต้องนะถ้าถูกต้องไปต่อแต่ถ้าเกิดเราเห็นปฏิกิริยาไอ้บางคนบอกเฮ้ยโอเคบางคนไม่โอเคเราก็แค่แล้วท่านที่ยังไม่ได้ยกมือว่าเข้าใจมีจุดไหนให้แพทอยากเสริมไหมคะถ้าอย่างเงี้ยมีแพทก็บอกโอเคถ้างั้นถ้าอย่างงั้นน่าจะเข้าใจแพทเข้าใจว่าเราไปกันต่อได้นะคะแล้วก็ไปต่อเพราะถือว่าเราร่วมกันเนาะเราโคครีเอทกันตลอดเวลาเราถามแล้วเขาตอบมาแบบนี้เราก็ไปต่อตามที่ห้องจัดการค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่มีคำถามที่มาทาง Facebook นะคะคือเรามีการไลฟ์สดที่ทาง Facebook ของดูเรียนด้วยเพราะว่าทราบว่ามีบางองค์กรเนี่ยไม่สามารถจะใช้ Zoom ได้ค่ะก็เลยมีแผนสำรองไว้ให้ค่ะค่ะก็คือทาง Facebook ดูเรียนนะคะมีคำถามบอกว่ามีคำถามค่ะอาจารย์แพทปกติแพลนนี้ปกติแพลนนี้ดราฟโดยโฮสต์และปกติแชร์โดยผู้เข้าร่วมประชุมไหมคะแพลนหมายถึงอเจนดาเหรอคะเขียนมาแบบนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรค่ะโอเคค่ะถามตามแบบนี้เลยค่ะได้ค่ะถ้าแพทดาวนะคะตัวแผนเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่แพทให้เราลองทำกันเร็วๆนะคะอันนี้เป็น planning ของเราตอนที่เราทำตอนที่คิดว่า purpose คืออะไรเหมือนคิดกรอบให้ชัดก่อนเราจะได้รู้เพราะหนึ่งใน principle หลักของเราคือถ้าเราclear purpose หรือเป้าชัดเจนเราจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นคืออันนี้เป็นราฟแรกของเราเขียนเร็วๆอันนี้ไม่ต้องแชร์ใครนะคะมันเป็นเหมือนกับเป็น reference ของเราเองแต่ว่าข้อมูลน่าจะใกล้เคียงกันกับที่เราทำแพลนเร็วๆของเราเนี่ยมันจะถูกส่งไปอยู่ใน agenda ที่มีหัวข้อมีข้อมูลมีเวลา
ที่เราส่งออกให้ลูกค้าหรือให้คนที่จะเข้าประชุมอะค่ะเพราะนั้นมันจะอาจจะเป็น2สเต็ปแต่ข้อมูลมันจะใกล้เคียงกันมากเพราะนั้นถ้าเราทำตอนแรกเราก็แค่เอาข้อมูลไอ้ draft plan ของเราเนี่ยไปใส่ในแอเจนดามันก็จะมีชื่อ meeting หัวข้อจุดเริ่มต้นแต่ละ topic เวลาแต่ละหัวข้อเหมือนกันค่ะแล้วก็แพทเพิ่มนิดนึงนะคะว่าถ้าดูในเทมเพลต Excel ที่ให้ไว้อะค่ะจะเห็นเลยว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องอยู่ในทุกหัวข้อบางทีมันมีประชุมหลายอันที่ต้องเรียกคนเข้ามาถ้าบางครั้งเขาต้อง approve เขามาเฉพาะช่วงที่เขาต้อง approve ก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้สล็อตเวลาอยู่แล้วว่ามันใช้เวลาแต่ละช่วงไหนเขาอาจจะมาก่อนประมาณสัก5นาทีแล้วก็เข้ามาช่วงนั้นก็ได้บางคนอินฟอร์มเสร็จแล้วกลับออกไปไม่ต้องเข้ามาเข้าใหม่ทีได้เหมือนกันเนาะเพื่อให้ใช้เวลาได้เต็มที่อย่าลืมค่ะว่าเวลาที่เขาอยู่ในห้องประชุมไม่ได้งานนะคะได้แต่ประชุมค่ะเวลาที่ได้งานจริงคืออยู่นอกห้องประชุมเพราะนั้นต้องตัดสินใจในประชุมให้เร็วจะได้มีเวลาออกไปทำงานที่มันสร้างผลลัพธ์จริงๆค่ะก็เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเอาทุกคนมานั่งในห้องแล้วไม่มีประโยชน์เยี่ยมเลยค่ะคำถามสุดท้ายจากทางเฟซนะคะผู้ร่วมประชุมไม่มีโอกาสได้เสนอไอเดียเลยไม่มีส่วนร่วมเพราะผู้นำพูดเยอะอยู่ฝ่ายเดียวต้องทำยังไงคะ อันดับแรกอันนี้ตอบแบบไม่โลกสวยนะคือต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดมาค่ะเขาต้องการความคิดเห็นหรือเปล่าคือจะพูดไงดีคะมันก็มีคนนำประชุมในชีวิตจริงเนาะไม่ต้องโลกสวยอะมันก็มีคนแบบนั้นนะบางทีเขาเรียกประชุมอะเขาไม่ได้อยากได้ความคิดเห็นเราไงเขาแค่อยากบอกเราอะนึกออกไหมคะเขาแค่สำหรับเขาอะมันคืออินโฟเมชันน่ะก็คือเข้าไปเพื่อจะบอกว่าฉันจะเอาแบบนี้ทำแบบนี้นะคะแต่ว่าเราอาจจะเข้าใจว่าเขาต้องการดิสคัชชันนึกออกไหมเวลาประชุมที่มันไม่ชัดคือเราเข้าใจนึกว่าอ๋อเขาเรียกประชุมเขาคงอยากได้ไอเดียจากเราเนาะค่ะแล้วจริงๆไปถึงเขาไม่ได้อยากได้อันนี้คือจุดที่ถึงบอกว่ามันไม่แมทช์กันระหว่างสิ่งที่เราเข้าใจเพราะเขาไม่ได้ชัดกับเราไงกับสิ่งที่เขาเข้าใจในหัวเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเริ่มต้นแต่แรกอะค่ะสมมติพูดไปสักพักหนึ่งแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าไม่เห็นให้ออกไอเดียเลยไม่ตรงกันก็อาจจะ as easing ได้นะคะก็ถามก่อนว่าไม่แน่ใจว่าอันนี้คือจะแจ้งให้เอาไปใช้แจ้งเพื่อทราบหรือว่าอยากให้ออกไอเดียก็ถามอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาก็บอกเราเองอะค่ะว่าเขาอยากได้อะไรคือบางครั้งมันก็บางมีตติ้งเขาก็ไม่ได้อยากได้ไอเดียจากเราจริงๆอ่ะเราก็แค่รีเช็คว่าวันนี้อยากได้ไอเดียหรือว่าแค่จะแจ้งก็แค่นั้นเองค่ะนะคะก็ต้องยอมรับว่ามันมีความหลากหลายถ้าเราไม่อยากเป็นเรารู้สึกไม่ดีไม่อยากเป็นแบบนั้นตอนเราจัดประชุมก็ให้ชัดเนาะว่าเราอยากได้อะไรแน่ถ้าเราอยากเป็นแค่อินฟอร์มให้อินฟอร์เมชันก็บอกเขาตั้งแต่แรกเขาก็ไม่คาดหวังว่าต้องมาออกไอเดียแค่มารับทราบแต่ถ้าเขาคาดหวังว่าเขาอย่างเตรียมตัวอย่างดีมาออกไอเดียให้เราไม่ให้เราจะเสียโอกาสครั้งหน้าเขาก็จะไม่มีส่วนร่วมค่ะเพราะว่าประชุมของเรามันไม่มีประสิทธิภาพค่ะเสียโอกาสค่ะเยี่ยมที่สุดเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเนี่ยได้รับเสียงฟีดแบคชื่นชมนะคะทั้งทางที่ผ่าน Zoom แล้วก็ผ่าน Facebook นะคะก็วันนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าใครดูไม่ทันหรือเข้ามาตอนหลังมีบอกว่ามาไม่ทันดูตอนไหนดูตรงไหนได้เข้าไปดูที่ Facebook ของดูเรียนนะคะเราได้ไลฟ์เอาไว้ค่ะแล้วก็มีสาระดีๆ Facebook ดูเรียนคือดูเรียนขอบพิมพ์ดูเรียนก็คือเหมือนแบบทุเรียนอ่ะนะคะ D U R I A N C O R P นะคะดูเรียนขอบพิมพ์เข้าไปเลยแล้วก็ไปฟังได้ย้อนหลังนะคะก็สำหรับเนื้อหาสาระในวันนี้นะคะ4ครั้งที่เราจัดมาเนี่ยเป็นแบบต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการช่วยเหลือแบ่งปันเยียวยาให้กับผู้ที่มีความทุกข์หรือว่าเราต้องเผชิญชะตากรรมร่วมกันในยุคโควิด work from home นะคะ เราก็อยากให้ทุกท่านได้พัฒนาตัวเองได้มีสาระความรู้ดีๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากพบกับวิทยากรไม่ว่าจะเป็นตัวเป็นๆหรือทางออฟไลน์เพิ่มเติมนะคะเรายินดีค่ะจะติดต่อทาง PMAT ก็ได้นะคะยินดีเลยนะคะแล้วก็ทางดูเรียนเองเนี่ยสิ่งที่เราได้ช่วยทำก็คือว่าเราเห็นว่าหลายๆองค์กรเนี่ยอยากมีองค์ความรู้เป็นองค์ความรู้ทางด้านออนไลน์เป็นของตัวเองเรายินดีที่จะจัดวิทยากรให้นะคะแล้วก็ถ่ายทำอัดคลิปหมายถึงว่าตัดต่อทำเป็นหลักสูตรออนไลน์ขององค์กรท่านเองหรือถ้าท่านมีวิทยากรภายในนะคะเราก็ยินดีทำให้ค่ะก็วันนี้นะคะตัวดิฉันเองนะคะดร.สรัญญาเสนสุภานะคะแล้วก็โค้ชแพทอาจจะต้อง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะทาง PMAT ก็ยินดีอย่างยิ่งแล้วก็เต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้ทุกท่านได้มีความรู้เนื้อหาสาระดีๆพร้อมกับการพัฒนาเติบโตไปด้วยกันค่ะโค้ชแพทคะ1นาทีสุดท้ายโค้ชแพทจะฝากอะไรเชิญเลยค่ะได้ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะขอบคุณทุกท่านจริงๆแล้วก็หวังว่าวันนี้จะได้ประโยชน์นะคะเทคนิคมันเยอะค่ะปัญหาในห้องประชุมมาเยอะนะคะก็เอายาพิเศษไปใช้นะคะทำด้วยใจที่บอกว่าไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครต้องการแค่อยากให้ประชุมเรามันสำเร็จเพราะทุกคนมันจะสำเร็จที่มาลงทุนในห้องประชุมนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เรียกว่าเห็นโอกาสของการประชุมถ้าเราเป็นคนจัดให้เต็มที่ค่ะทำแพลนที่ดีนะคะเพราะนี่คือโอกาสที่จะได้เห็นการใช้รีสอร์ทที่ดีได้ไอเดียดีๆนะคะถ้าเราเป็นคนเข้าประชุมเราเป็นผู้นำประชุมทุกครั้งที่คุณยกมือพูดนะคะเพราะนั้นอย่าเสียโอกาสในการที่โชว์ลีดเดอร์ชิพหรือโชว์ความเป็นผู้นำของตัวคุณเองค่ะก็อวยพรให้ทุกท่านนะคะประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ได้อยู่ในจุดที่สามารถที่จะใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะ work from home ก็ประชุมได้นะคะแล้วก็กลับมาทำงานก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนค่ะค่ะงั้นวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนของทาง PMAT นะคะแล้วก็ดูเรียนนะคะขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรอดพ้นปลอดภัยแล้วก็กลายเป็นเดอะสตาร์เจริญเติบโตก้าวหน้าทุกวันไปพร้อมๆกันขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ